เดี๋ยวเรามาสัจจายะปฏิจจสมุปบาทกันอิทัพพิกเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมนสิกโรติภิกขุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปาชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอิทังโนติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีหิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุจติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตานังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตานะสลายตานะปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายตานะเป็นปัจจัยเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาภะโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติทุกขโทมนัสอุปายาสาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสสะเกวะลัสสะทุกขกันทัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโธเพราะความจางหายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณะนิโรธานามรูปะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะ
ผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโธเพราะมีความดับแห่งสะจึงมีความดับแห่งเวทนาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภวะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภวะนิโรธาชาตินิโรโธเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุขายาสานิรุจฉันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหละชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตัสสะเกวะลัสสะทุกขกันทัสสะนิโรโทโหติติความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุเดี๋ยวเรานั่งสมาธิละนันทิกันพยายามละการเกิดละพบอุปติปติลาภิกานิสัญโยชนานิสังโยชน์ที่สร้างการเกิดหรือการเกิดที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกและภวะปติลาภิกานิสัญโยชนานิพบที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกการได้พบแม้ชั่วลัดนิ้วมือก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดพระผู้มีพระภาคจึงให้ละอารมณ์ต่างๆให้ได้เร็วดุจกระพริบตาอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกขุนั้นดับไปได้เร็วดุจการกระพริบตาของคนอุเบกขายังคงเหลืออยู่นี่เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเดี๋ยวเราก็ค่อยออกจากสมาธิกันมาการประพฤติตามสมควรแก่ธรรมคืออะไรก็คือการที่พระองค์ตรัสว่าการประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือแห่งชรามรณะนะเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือแห่งชาติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือแห่งภพก็ไล่สายปฏิจจะขึ้นไปนะบุคคลที่ทำอย่างนี้ก็ชื่อว่าประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่จริงๆทุกขณะเนี่ยเราจะยืนเดินนั่งนอนก็ตามเราก็ให้มีการปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือนะแห่งภพชาติชรามรณะเนี่ยอยู่เรื่อยๆอย่างเมื่อกี้เรานั่งเพื่อละความเพลินนะไม่ให้จิตเนี่ยผูกกับอารมณ์ไปจิตผูกกับอารมณ์ก็คือตัวชาติจิตไปรับรู้อารมณ์ที่พระศาสดาบอกว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์
มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพนะก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้วิญญาณเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นะสังขารดังนั้นขันธ์5เนี่ยอาศัยวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในรูปบ้างในเวทนาบ้างในสัญญาบ้างในสังขารบ้างไปดูที่พระองค์ตรัสว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเนี่ยอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกขุนั้นดับไปได้เร็วดุจการกระพริบตาของคนปกติเราก็อยู่กับลมหายใจใช่ไหมแล้วอารมณ์เนอารมณะเนี่ยนะอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยก็เกิดขึ้นนะเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างแต่สิ่งเหล่านี้ก็ดับไปได้เร็วนะเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นมามีทั้งพอใจและไม่พอใจอารมณ์อันเป็นที่น่าชอบใจไม่เป็นที่น่าชอบใจนะอันบังเกิดขึ้นแล้วนะเดิมเราตั้งอยู่ตรงนี้แต่มันไปเกิดขึ้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อีก3ที่นะซึ่งมีทั้งชอบใจและไม่น่าชอบใจแต่มันก็ดับไปได้เร็วดุจการกระพริบตาของคนอุเบกขาก็ยังคงเหลืออยู่นะงั้นการตั้งอยู่กับลมหายใจเฉยๆนะตรงนี้ก็เป็นอุเบกขาเฉยๆนะไม่ได้ยินดียินร้ายไม่ได้พอใจไม่พอใจอะไรเราก็ตั้งอยู่เฉยๆตรงนี้นะตั้งไว้ซึ่งกายคตาสตินะเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็ดับไปได้เร็วดุจกระพริบตาเกิดมาอีกปุ๊บกระพริบตาเกิดมาปุ๊บก็กระพริบตากลับมาก็จริงๆก็ทำแค่นี้ก็ได้นะนะเวลามันไปตั้งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นก็เป็นภพก็ผูกไว้สักพักหนึ่งนะก็เป็นชาติเอากลับมาชาติก็ดับชาติดับภพก็ดับกลับไปกลับมาอย่างนี้ขณะที่เพลินเห็นเกิดละความเพลินเห็นดับเห็นนะพอเพลินปุ๊บเห็นอารมณ์เกิดขึ้นพอละความเพลินปุ๊บเห็นอารมณ์ดับไปนะอุเบกขายังคงเหลืออยู่นะจิตก็ตั้งอยู่ให้เหลือภพน้อยที่สุดเหลือภพเดียวเดี๋ยวพบเดียวตรงนี้นี่เวลาไปมันก็ไม่ได้วิ่งไปละมันก็อาศัยดับที่เคยรู้ตรงนี้ดับแล้วก็จะไปรู้ตัวใหม่การไปรู้ตัวใหม่วิญญาณจะไปตั้งที่ใหม่ก็เหมือนแสงส่องไปหาฉากก็ยึดตั้งแต่มโนแล้วก็เป็นวิญญาณไปสัมผัสกับธรรมังเกิดวิญญาณรู้แจ้งนะพอรู้แจ้งปุ๊บผูกกับอารมณ์ที่สุดก็ดับนะดับก็อยู่ที่ว่าจะเอากลับมาตรงนี้หรือไปต่อนะไปต่อก็ไปเพลินต่อลืมเสาเขื่อนเสาหลักถ้ากลับมาก็กลับมาอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักก็อยู่ตรงไหนนะที่มันถูกต้องตรงนี้ถูกต้องตรงนี้ไม่เอานะก็รีบละไปละให้เร็วนะนั้นที่ตั้งของวิญญาณสี่ธาตุก็มีแค่นี้นะเป็นที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณทิฏฐิดังนั้นมันไปตั้งที่ไหนเราก็รีบทิ้งกลับมาตั้งไว้ที่เดียวแต่ถ้าโยมอยู่กับสัญญาที่เป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานนะถ้าก็โยมก็ตั้งอยู่ในสัญญาประเภทหนึ่งสัญญาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสัญญาอย่างหนึ่งดับไปเวลาเข้าสมาธิในระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานหรือพระองค์ก็ตัดเป็นสองนัยยะว่าอีกนัยยะหนึ่งก็คือกายคตาสติถ้าไปอยู่ในมุมของสัญญาถ้าหลุดจากนั้นไป
ก็ทิ้งแล้วก็กลับมาที่เดิมหลักการก็เป็นเช่นนี้อันนี้ก็ปฏิบัติเพื่อความเบื่อในชาติเบื่อในภพอันนี้ก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่อีกเหมือนกันนะมันก็มารวมที่อนาปานสติหรือกายคตาสตินะนี่ถ้าเราสรุปการประพฤติปฏิบัติได้นะก็จะเห็นว่าไม่ได้ซับซ้อนอะไรแล้วก็เพียรพอเราเพียรให้วิญญาณมาตั้งอยู่ตรงนี้มาตั้งอยู่ที่กายซึ่งลมหายใจเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเราจะตั้งอยู่ที่ลมหายใจหรือว่านั่งรู้ว่านั่งซึ่งตรงนี้เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือเป็นกายคตาสติหรือเป็นอานาปานสติอันเดียวกันหมดถูกต้องไหมและสติปัฏฐาน4คือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงถูกต้องไหมถ้าเราอยู่อย่างนี้นะโดยที่ไม่หลุดออกไปที่อื่นก็คือเราก็มีวิญญาณที่รับรู้กุศลอยู่ทุกขณะถูกต้องไหมแล้วถ้าวิญญาณที่มันเกิดขึ้นมันก็ดับไปเป็นธรรมดาอย่างเนี้ยแต่มันก็กลับมาเกิดที่นี่อีกเพราะเราพยายามที่จะไม่ลืมตรงนี้หรือหลุดไปแล้วไม่หลุดไปในอกุศลนะเพราะเราฝึกวิตกวิจารแต่กุศลอยู่เรื่อยๆเราฝึกวิตกวิจารแต่ อสุภะบ้างอาหารเป็นปฏิกูลบ้างอริยสัจ4บ้างพิจารณาโดยความเป็นธาตุเป็นอายนะเป็นปฏิจจสมุปบาทบ้างแล้วเราก็กลับมานี่การหลุดไปของเราก็ยังหลุดไปในกุศลใช่ไหมหลุดไปในกุศลหลุดไปในวิตกวิจารที่พระศาสดาตรัสว่าเป็นส่วนประกอบแห่งวิชานะเป็นมรรควิธีของพระศาสดาแล้วก็กลับมานี้นะความที่เราฝึกทิ้งอกุศลทั้งด้านกายวาจาใจอยู่เรื่อยๆก็ทำให้จิตเราเนี่ยถึงแม้จะเกิดดับแต่ก็ไม่วนไปในไม่เข้าไปสัมผัสอกุศลและถ้าอกุศลเนี่ยไม่ถูกเข้าไปสัมผัสโดยแม้เท่าปลายขนทรายโยมีสิทธิ์ปรินิพพานนะพุทธเจ้าบอกคนคนนี้จะปรินิพพานเห็นนะในทิฏฐธรรมด้วยนั่นหน้าที่ของเราทำอะไรเราต้องทำความเพียรให้จิตอยู่ตรงนี้หรือถ้าหลุดก็ต้องหลุดไปในกุศลอย่าหลุดไปในอกุศลอกุศลโยมก็ตั้งมาตรฐานไว้ก่อนอกุศลกรรมบท10ต้องไม่แวะเข้าไปหาเป็นอารมณ์ที่ต้องไม่แวะเข้าไปหาไปหาปุ๊บนี่ก็ต้องใช้ฉันทะวายามะอุตสาหะอุโสลหีปัตติวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้านะเพื่อที่จะดับอารมณ์นั้นเสียอกุศลนั้นเสียโดยด่วนใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กับลมหายใจอยู่ตลอดเนี่ยอกุศลเกิดขึ้นไม่ได้เลยจริงไหมเพราะมันคือกุศลาสีอกุศลจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในนามธรรม3ตัวนี้ใช่ไหมเวทนาอันเป็นที่ไม่น่าพอใจหรือสัญญาสังขารอันเป็นที่ไม่น่าพอใจนะเริ่มเป็นอกุศลที่เกิดขึ้นละเมื่อเรารีบทิ้งรีบทิ้งฝึกละเรื่อยๆแล้วฝึกเวลาหลุดไปให้หลุดไปในเวทนาที่น่าพอใจเช่นปิติสุขสัญญาสังขารนะในส่วนเนคขัมมะนะเนคขัมมะสังกัปปะอัปยาปาทะสังกัปปะวิหิงสาสังกัปปะคือส่วนของเนคขัมมะวิตกใช่ไหมหรือว่าหลุดไปในสัญญาสังขารที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชานะอันนี้จะสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาหรือหลุดไปในอสุภสัญญาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาอย่างนี้ยมก็ยังหลุดไปในกุศลสิ่งที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชาถูกต้องไหม
ถ้าโยมหลุดอย่างเนี้ยแล้วก็กลับมาลมหลุดไปอย่างนี้กลับมาลมโยมก็ยังไม่ได้สัมผัสอกุศลแล้วก็เลี้ยงตรงนี้ให้ได้เลี้ยงตรงนี้ให้ได้ตลอดถึงว่าแม้จะหลุดไปนะแต่โยมไม่เข้าไปสัมผัสอกุศลเท่าปลายขนทรายนะโยมมีสิทธิ์ละนะมีสิทธิ์แล้วก็ทำเลี้ยงตรงนี้ไปแต่พอมันไปอกุศลปุ๊บเรารู้นะเราก็รีบทิ้งให้ไวที่สุดนะหลักการเราก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรนั้นเมื่อกุศลศีลของเราเนี่ยนะมีอยู่ตลอดโดยที่หาอกุศลศีลไม่ได้เลยนะเท่าปลายขนทรายไปสัมผัสเราก็มีสิทธิ์ที่จะปรินิพพานในทิฏฐธรรมละก็อยู่ที่ความเพียรแล้วตรงนี้ใช่ไหมอยู่ที่ความเพียรที่เราจะเป็นเพียรตั้งความเพียรรักษากายคตาสติเอาไว้อย่างนี้อันนี้ก็ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่แล้วจะนอนก็ได้นะจะนอนก็ได้จะนั่งก็ได้พระองค์บอกภิกขุแม้นอนอยู่เนี่ยแต่เมื่อความกลุ้นคิดในทางกามทางพยาบาททางเดือดแค้นเกิดขึ้นมาภิกขุก็ไม่รับเอาความกลุ้นคิดนั้นไว้ไม่รับเอาสลัดทิ้งไปถ่ายถอนออกบรรเทาไปทำให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือภิกขุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนอนอยู่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อความชั่วเป็นผู้ปรารภความเพียรอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิดสังเกตว่ามันเป็นเหมือนอะไรมันเป็นเหมือนบุคคลผู้ละอุปาทิสลัดคืนซึ่งอุปาทิในแบบที่สองที่ว่าอกุศลขึ้นมาเนี่ยสละสังกปาขึ้นมาเนี่ยก็คือไม่รับเอาถ่ายถอนออกบรรเทาทำให้สิ้นสุดไปทำให้ไม่มีเหลือสังกปาที่แผ่ซ่านไปแต่อันนี้เป็นส่วนอกุศลแต่ตรงนั้นน่ะคลุมหมดเลยสาระสังกปาทั้งอกุศลกุศลเพราะสาระสังกปาเนี่ยจะมีส่วนอกุศล3อย่างอกุศลสังกปาที่เป็นส่วนกามนะที่เป็นส่วนพยาบาทที่เป็นส่วนเบียดเบียนซึ่ง3อันนี้เป็นอกุศลนะก็คือกามสังกปะพยาบาทสังกปะนะวิหิงสาสังกปะนะแล้วก็กุศล3ตัวนะเนคขัมมะอัพยาปาทอวิหิงสาซึ่งก็มีแบ่งเป็น3ตัวที่3ที่เป็นส่วนอนุสัยคือสังกปะก็คือเนคขัมมะสังกปะเนคขัมมะอัพยาปาทสังกปะอวิหิงสาสังกปะเห็นไหมสังกปะ3อกุศล3กุศลนะก็คือสาระสังกปะที่แผ่ซ่านไปก็ไม่รับเอาสังกปะนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนไปบรรเทาไปทำให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือเห็นไหมเราจะเห็นว่าบุคคลผู้ละอุปธิสลัดคืนซึ่งอุปธิเนี่ยจับประเด็นสังกปะนะพวกแรกยังรับเอาไว้นะยังไม่ถ่ายถอนยังไม่บรรเทายังไม่ทำให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือแต่ต
แสดงว่าเขาเห็นละแล้วกำลังละแต่ยังละได้ไม่หมดแต่พอพวกที่สองปุ๊บนี่ไม่รับเอาไว้ละแต่พอพวกที่สามปุ๊บนี่ความเผลอของเขาก็แสดงเขาละมาเรื่อยๆละมาเร็วขึ้นจนพุทธเจ้าก็มาพูดแค่ความเผลอนิดนึงความเผลอเหลือนิดนึงเนี่ยเท่ากับหยดน้ำสองสามหยดหยดน้ำที่กำลังรวมตัวมาหยดปึ้งปึ้งลงมานะยังช้ากว่าหยดน้ำที่กระทบพื้นซึ่งพื้นเนี่ยเปรียบเหมือนกระทะร้อนที่ถูกเผาอยู่ตลอดวันกระทบมาฟึบหายไปนะอารมณ์ที่มากระทบนะวิญญาณที่มาตั้งอาศัยในลมรู้ปุ๊บก็ดับไปเนี่ยตรงเนี้ยเร็วกว่านะการที่จิตเนี่ยมีการน้อมไปนะซึ่งก็คือตัวภาวะถ้าก็เหลือแค่ตัวภาวะภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิก็เหลือแค่ตรงนี้พอพวกที่สี่ก็เป็นพวกอรหันต์ดังนั้นเราจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็ให้เรามีการทิ้งอกุศลอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามาดูมรรควิธีข้อที่2สัมมาสังกัปปะเท่ากับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เราเนี่ยเข้ามาดูตัวสังกัปปะโดยตรงเลยนะแล้วดูสิสัมมาสังกัปปะเนี่ยเป็นการเข้าไปทิ้งความคิดอกุศลก่อนการพยาบาทเบียดเบียนดำริในการออกจากกามออกจากพยาบาทออกจากเบียดเบียนอันนี้เป็นสัมมาสังกัปปะเห็นนะเราก็จะได้เห็นความลึกของมรรคมีองค์8ในคำว่าสัมมาสังกัปปะ ว่าอ๋อสัมมาสังกัปปะเนี่ยพระองค์เข้าไปเพ่งเล็งในเรื่องอะไรเพ่งเล็งในส่วนอนุสัยส่วนที่3กามวิตกพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตก3อกุศลนี้แต่ละก้อนเนี่ยถูกแบ่งเป็น3อีกกามวิตกก็เป็นธรรมมีเหตุเกิดมิใช่เป็นธรรมที่ไม่ได้มีเหตุเกิดนะอะไรเล่าเป็นเหตุเกิดของกามวิตกนะกามธาตุเพราะมีกามธาตุจึงมีกามสัญญาเพราะมีกรรมสัญญาจึงมีกรรมสังกัปปะนะดังนั้นกามวิตกเนี่ยคละเคล้ากันด้วย3ตัวนี้3ตัวนี้พยาปาทะเหมือนกันก็3ตัวนี้วิหิงสาเหมือนกันก็3ตัวนี้และ3ตัวเนี้ยตัวที่3คือส่วนอนุสัยส่วนอนุสัยกามวิตกตัวสังกัปปะกามสังกัปปะก็เป็นส่วนอนุสัยพยาบาทนะพยาปาทะสังกัปปะก็เป็นส่วนอนุสัยวิหิงสาสังกัปปะก็เป็นส่วนอนุสัยแล้วพุทธเจ้าให้ทิ้งสังกัปปะในส่วนกามพยาบาทเบียดเบียนแสดงว่าทิ้งสังกัปปะ3ตัวนี้นั่นคือถ้าเราเดินมรรควิธีสัมมาสังกัปปะเนี่ยเท่ากับเราเป็นพวกละอุปธิสลัดคืนซึ่งอุปธิเลยโดยตรงใช่ไหมเพราะเห็นตัวอนุสัยละเห็นตัวอนุสัยแล้วมรรควิธีตรงนี้พระศาสดาก็บอกว่าทำไปเนี่ยถึงนิพพานได้เลย
พราะนั้นคือเมื่อเราทิ้งส่วนอนุสัยเนี่ยของทั้ง3ก้อนได้เราก็จะเห็นอนุสัยของอีก3ก้อนบนที่เป็นส่วนกุศลนะอย่างนี้พอเนกขัมมวิตกมันก็จะมีเนกขัมธาตุเนกขัมสัญญาเนกขัมสังกัปปะอัพยาปาทธาตุอัพยาปาทสัญญาอัพยาปาทสังกัปปะวิหิงสาธาตุอวิหิงสาธาตุอวิหิงสาสัญญาอวิหิงสาสังกัปปะสังกัปปะทั้ง3ส่วนของกุศลวิตกก็ถูกละอีกนะทีนี้ถ้าโยมละสังกัปปะของส่วนอกุศล3อันเนี่ยพระองค์ก็เรียกอะไรอภิพายตนะครอบงำอายตนะได้ละบาปกานังอกุศลานังเนี่ยที่เป็นสละสังกัปปะเนี่ยนะก็ไม่มีพอไม่มีปุ๊บนี่อภิพายตนะละก็เหลือสุกุศลสังกัปปะที่เป็นส่วนกุศลนะแล้วก็มาต่อเชื่อมกับผู้ละอุปธิสละคืนซึ่งอุปธิซึ่งไม่ได้บอกว่ากุศลหรืออกุศลน่ะแต่บอกว่าสละสังกัปปะเลยคือรวมหมดเลยสังกัปปะทั้งหมดเลยก็ละทิ้งให้เร็วให้ไวนะสุดท้ายของการละสังกัปปะอรหันต์ดังนั้นมรรควิธีมรรคมีองค์8ข้อที่2เนี่ยเมื่อเราละอกุศลไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายของการละก็ชนอรหันต์เลยเราจะเห็นอกุศล3กุศล3แต่ละก้อนของอกุศล3ก้อนกุศล3ก้อนก็ถูกแบ่งเป็นอย่างละ3 3 3อีกกุศลก็3 3 3ในส่วนที่3ก็คือสังกัปปะที่ปรุงแต่งขึ้นมาทีนี้คนจะเห็นตรงนี้ต้องคิดว่าอย่างไรต้องมีปัญญินทรีย์นะต้องมีสุตตะต้องมีปัญญินทรีย์มีปัญญาแล้วก็มีสติที่ไวพอเหมือนโยมทิ้งความคิดเนี่ยโยมนั่งสมาธิโยมทิ้งความคิดเนี่ยคนจะมีเหตุผลมาทิ้งความคิดก็ไม่ใช่ง่ายทิ้งทำไมความคิดก็ต้องรู้เหตุผลถ้าเหตุผลไม่พอก็จะกลับไปคิดอีกใช่ไหมเหตุผลไม่พอก็จะกลับไปคิดก็จะไปเข้ามรรควิธีที่ใช้ความคิดใช้วิตกวิจารณ์ใช่ไหมเพราะยังไม่เห็นมรรควิธีที่จะเดินต่อไปในส่วนของการละความคิดไม่เห็นมรรคที่สูงเห็นแค่มรรคที่ต่ำเห็นละอุปธิคนแรกก็อย่างพวกนี้ก็ต้องเห็นแล้วนะเพราะว่าเขาเนี่ยก็เห็นและตั้งใจที่จะละแต่ยังละไม่ได้มันยังละไม่ได้เพราะว่าหัวข้อเขาคือบุคคลผู้ละอุปธิสลัดคืนซึ่งอุปธิซึ่งมันก็คือสังโยชน์เบื้องสูงนะแต่คนจะเห็นสังโยชน์เบื้องสูงตั้งแต่ทีแรกก็ไม่ใช่ง่ายไงใช่ไหมจะเป็นแบบพายยะว่าฟังแล้วสักแต่ว่ารู้แล้วเข้าใจหรือมาลุงไกบุตรบอกว่าสักแต่ว่ารู้แล้วเข้าใจก็ไม่ใช่ง่ายนั้นส่วนใหญ่ก็ต้องใช้คิดก่อนนี่บุคคลเมื่อยังมองไม่เห็นส่วนละเอียดคือตัวความคิดก็ต้องให้เขาใช้ความคิดแต่คิดให้ถูกต้องคิดให้ถูกต้องคิดยังไงเอาไปคิดเรื่องอริยสัจ4ให้เขาวิตกว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนี้ให้เขาคิด
ในเรื่องพิจารณาโดยความเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นปฏิจจสุบันให้เขาละความคิดในทางกามทางพยาบาททางเบียดเบียนเห็นไหมถ้าคุณคิดแบบนี้ต้องละถ้าคุณคิดแบบนี้ใครควรไปให้เกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นนี่ก็อยู่ในกระบวนการที่ยังต้องใช้ความคิดอยู่ก็เป็นมรรควิธีเหมือนกันเป็นมรรควิธีก็เพราะเขายังไม่เห็นตัวละเอียดใช่ไหมก็ต้องใช้ตัวนี้คนใช้ตัวนี้อยู่ก็ยังไม่ได้ผิดอะไรอย่างนี้ก็ปล่อยใช้ไปก่อนแต่ถ้าเราอธิบายวิธีสูงแล้วเขาเข้าใจแล้วเขามาเดินก็ดีไปแต่ถ้ายังไม่เข้าใจก็กลับไปใช้อย่างเดิมก่อนดังนั้นคนที่พิจารณาอสุภะหรืออาหาเลปฏิกูลสัญญาเนี่ยจะต้องถูกถามว่าที่สุดจบของอสุภะคืออะไรใช่ไหมจบยังไงจบของการพิจารณาอาหารเวลาเราประสบพบกิเลสนะอันเป็นอัสสาทะเราก็อสุภะใช่ไหมถ้าใครเคยฝึกอสุภะเวลาเราเจอรูปที่น่ารักใคร่น่าพอใจเสียงที่น่าฟังกลิ่นที่น่าสูดดมนะรสที่ลิ้มด้วยลิ้นที่น่าพอใจเราก็จะอสุภะเข้าไปเลยอาหารเป็นปฏิกูลเข้าไปเลยนะอาหารบูดแล้วนะเป็นอุจจาระปัสสาวะแล้วก็ปรุงแต่งไปนะร่างกายเปื่อยเน่าแล้วนะเหมือนน้องหญิงน้องหญิงแก่เท่าแล้วนะมีหลังงอดุดโคปันสินะมีผมตัดสั้นอย่างโรคลวกนะเดินตัวสั่นเทิมแล้วก็ปรุงใช่ไหมสร้างภพมาสร้างภพสร้างวิตกวิจารสร้างภพแต่ก็เป็นมรรควิธีเพื่อให้เห็นโทษของสิ่งที่เราเพลินพอใจเรามีฉันทราคะมีนันทิมีตัณหาในสิ่งนั้นแต่พอเราใช้เรื่อยๆเราก็ใช้พอใจมาปุ๊บเราก็อสุภะคิดอสุภะเข้าไปสงบลงได้เดินไปเจออีกอสุภะอีกเดินไปเจอรถยนต์สวยก็อสุภะอีกนะใช่ไหมเดินไปเจอผู้หญิงสวยอสุภะอีกนะไปถึงที่ทำงานกินอาหารอร่อยอาหารเป็นปฏิกูลนะใส่เข้าไปอีกนะอสุภะอาหารนั่นแหละนะแล้วก็พิจารณาอย่างนี้ก็มันคิดอย่างนี้เราก็คิดอย่างนี้มันคิดอย่างนี้เราก็คิดอย่างนี้นะโยมเห็นการเดินมรรคของแต่ละคนไหมที่อาตมาจะเปรียบเทียบให้ดูว่าเวลาคนใช้มรรควิธีเนี้ยเข้ามาคุยอุ้ยวิธีนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ละคนก็บอกวิธีของตัวเองดีแต่ทีนี้ให้เห็นว่าภาพรวมทั้งหมดของมรรควิธีเนี่ยมันเป็นยังไงนะภาพรวมของมรรควิธีวิธีไหนที่ยังสร้างภพสร้างชาตินะวิธีไหนที่ภพไม่สร้างชาติไม่สร้างนะและสุดท้ายของวิธีที่ยังสร้างภพสร้างชาติเนี่ยต้องมาทำให้ไม่สร้างภพสร้างชาติไหมก็ต้องอยู่ดีก็ต้องกลับมาเพื่อจะละการสร้างภพสร้างชาติในส่วนกุศลสมมติว่าพอใช้อสุภะปุ๊บตั้งมั่นจิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยไม่ว่าระดับใดก็ยังเกิดดับอยู่ไหมเกิดดับอีกก็ยังแกว่งเกิดดับแต่มีกรอบละนะแบบพระศาสดาบอกว่าพอเข้าปฐมฌานเสร็จพระองค์ก็บอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยยังทำงานอยู่นะเธอนั้นต้องตามเห็นการเกิดดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นอุฝีเป็นลูกศรเห็นนะปฐมฌานก็ยังต้องเห็นการเกิดดับทุติยฌานก็ยังมีขันธ์5ทำงานตติยฌานขันธ์5ก็ยังทำงานจตุติฌานขันธ์5ก็ยังทำงานอยู่เกิดดับอยู่ใช่ไหมสงบ
มากขึ้นมากขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นตามลำดับแต่ก็ยังแกว่งๆอยู่ยังแกว่งๆอยู่เกิดดับเกิดดับการเกิดการดับตรงนี้ก็คือการสร้างภพอีกนั่นเองสร้างภพก็ไม่ต่างกับจิตอยู่กับกายคนนี้เอาจิตอยู่กับกายแล้วหลุดไปเอากลับมาหลุดไปเอากลับมาคนนี้อยู่ในชั้นที่หนึ่งขันห้ายังทำงานหลุดไหมหลุดวนไปวนมาแต่มีกรอบคือปฐมฌานคนนี้ฌานสี่ขันห้ายังทำงานแต่มีกรอบคือฌานสี่แต่ก็หลุดไปหลุดแคบลง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 อย่างนี้คนได้สมาธิอรูปก็หลุดแคบลงอีกกรอบในการเดินกรอบในการหลุดแคบลงไปแคบลงไปแคบลงไปเรื่อยๆนะรูปสัญญาดับไปแล้วรูปสัญญาดับเหลือแต่อรูปนั้นกรอบในการหลุดก็หลุดแค่อรูปอรูปก็3นะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็วนกันอยู่แค่นี้พระองค์จึงบอกว่าขันธ์ทั้ง4เนี่ยยังทำงานอยู่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเธอนั้นตามเห็นซึ่งการเกิดดับของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเห็นไหมหลักการเดียวกันก็แสดงว่าถึงไปอยู่อรูปนะมันก็ยังหลุดแต่การหลุดก็หลุดกรอบแคบลงแคบลงนะแคบลงนิดเดียวก็จะไม่ต่างกับที่โยมอยู่กับลมหายใจแล้วหลุดไปแล้วเอากลับมาหลุดไปเอากลับมานะซึ่งถ้าโยมสามารถทำได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นกรอบการหลุดก็น้อยลงตีวงน้อยลงนะไปน้อยลงกลับไปปุ๊บกลับไปปุ๊บกลับก็วนนะสั้นลงสั้นลงกรอบแคบเข้าแคบเข้าเรื่อยๆเห็นไหมว่าหลักการเดียวกันเลยได้สมาธิหรือไม่ได้นะงั้นได้สมาธิในแบบชั้น1 2 3 4แต่คนนี้ทำสารสังกปาเนี่ยให้หมดไปเนี่ยก็เป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะจิตใจเขาต้องตั้งมั่นจดจ่ออยู่ตรงนี้ไม่ให้หลุดหลุดปุ๊บเห็นทันปุ๊บเอากลับมาหลุดปุ๊บเห็นทันเอากลับมาเห็นนะลักษณะนี้องค์เรียกสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะละโยมจะไม่เห็นความแตกต่างของการที่เราเดินอยู่นอนอยู่นั่งอยู่กับการที่คนคนหนึ่งเนี่ยกำลังเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ต้องให้เสมอกันต้องให้เหมือนกันถ้ายังไม่เหมือนกันเราก็ระมัดระวังอิริยาบถทั่วไปหลังจากออกจากนั่งสมาธิและเดินจงกรมก็ให้เราระวังตรงนี้ให้เราระวังคุมให้ต่อเนื่องคุมการตั้งอาศัยของจิตให้ต่อเนื่องให้มันมาตั้งในส่วนของสัมมาส่วนของสัมมาสติให้มามีกายเข้าไว้อยู่ที่กายเข้าไว้เหมือนบุรุษถือหม้อน้ำมันเนี่ยเดินข้ามเมืองมาเลยแต่โอ้โหใจจดจ่ออยู่ตรงนี้ตลอดเลยจ่อหม้อน้ำมันตลอดหม้อน้ำมันคือกายคตาสติบุรุษคนนี้มีใจจดจ่ออยู่กับกายตลอดเลยที่เดินมาเหมือนเราเดินบิณฑบาตหรือโยมเดินไปที่ไหนก็ตามโยมมีใจจดจ่ออยู่การเดินตลอดสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะละเห็นไหมเป็นพอต่อการหลุดพ้นแล้วนั้นตรงนี้ก็ให้เราเข้าใจว่าเนี่ยนะการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยเราจะได้รู้ว่ากรอบมันกว้างมันแคบเราจะใช้มรรควิธีอะไรยังไงใครมาบอกมรรควิธีอะไรเราก็จะเข้าใจหมดนี่ก็อยู่ที่เราเลือกละเราเลือกมรรควิธีว่าเราจะเดินมรรคยังไง
ถ้ามาพิจารณาพระสูตรหนึ่งว่ามูดคูดเป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดสิ่งที่เรียกกันว่าภพก็ฉะนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้นะก็แสดงว่าพระองค์เนี่ยกำลังเปรียบเทียบนะภพเหมือนมูดคูดที่แม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยเพราะนั้นถ้าดูพระสูตรนี้ก็กลายเป็นว่าวิธีที่เราเดินมาโดยใช้วิตกวิจารการคิดการปรุงเริ่มไม่ดีอีกละเริ่มไม่ดีอีกละใช่ไหมเพราะพอเราเข้าใจคำว่าพบที่ละเอียดปราณีตขึ้นนะชัดขึ้นเราเริ่มเห็นว่าเอวิตกวิจารณ์นี่ก็สร้างภพอีกแล้วนะตอนนี้ถ้ามีกำลังทิ้งได้ก็ทิ้งเลยสิจะทำให้ภพอยู่ชั่วลัดนิ้วมือทำไมถูกต้องไหมนี่ถ้าวันทั้งวันเนี่ยโยมก็ทิ้งความคิดทิ้งความคิดตลอดเลยคนคนนั้นต้องคอยมานับศีลไหมคนนี้ต้องคอยมันนับว่าเอ๊ะวันนี้ฆ่าสัตว์หรือเปล่าวันนี้ลักทรัพย์ไหมนะเพราะเวลาคิดเรื่องเอ๊ะวันนี้ฆ่าสัตว์หรือเปล่าคิดแล้วก็ต้องทิ้งอีกจริงไหมเนี่ยศีลบริบูรณ์ขึ้นมาไหมศีลบริบูรณ์ขึ้นมาเพราะว่าความคิดแม้สักนิดก็ยังไม่เกิดเลยนะนี่คือลักษณะของศีลที่มันบริบูรณ์ขึ้นมาเมื่อสมาธิบริบูรณ์พอสมาธิโยมจะทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆศีลมาเองนะพอปัญญาโยมเนี่ยทิ้งภพทิ้งชาติเรื่อยๆศีลมาเองเห็นนะศีลก็มาเองอีกพุทธเจ้าจึงบอกปัญญาอยู่ที่ใดศีลอยู่ที่นั่นศีลอยู่ที่ใดปัญญาอยู่ที่นั่นเห็นนะมาเองหมดเลยตอนนี้มีอยู่คนก็ถามว่าอิมัสมิงอสติสิ่งนี้ไม่มีอีทางสิ่งนี้นะโอติไม่มีอิมัสสะนิโรธาอีทางนิรุจติเพราะความดับไปสิ่งนี้จึงดับไปนี้ดับนี้นิรุจติแล้วก็พอยะทิทางเนี่ยได้แก่อะไรนะก็อวิชชานิโรธาสังขารานิโรโทนะสังขารานิโรธาวิญญาณนิโรโทแล้วก็ไล่มาสุดท้ายจนถึงชาตินิโรธาชรามรณังนะไล่มาจนชรามรณังเนี่ยนิรุชติก็ถามว่ามันจะนิรุชติก่อนที่จะถึงนี่ได้มั้ยได้มั้ยได้นั่นคือตรงไหนก็ได้ที่นิรุชติถูกต้องไหมได้ทุกตัวเพียงแต่ตรงนี้พุทธเจ้าเนี่ยไล่จนเต็มแต่ถ้าใครไวสมมติว่าภาวะนะอุปาทานะนิโรธาภาวะนิรุชตินะพอตรงเนี้ยไม่มีจริงๆภาวะก็ไม่มีเลยแล้วถ้าภาวะเนี่ยนิโรธาเนี่ยดับสนิทแล้วคนนั้นเนี่ยชาติไม่ให้เกิดขึ้นเลยแล้วก็หลุดพ้นตอนนั้นชาติตรงนั้นก็นิรุชติ
ก็อยู่ที่ใครเนี่ยหลุดตรงไหนนั้นถ้าใครหลุดตรงไหนตรงนั้นก็นิรุตสติตรงนั้นพระองค์จึงบอกสายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเห็นขั้นตอนใดก็ตามเนี่ยนะก็หลุดพ้นได้หมดเลยนะองค์ประกอบของผัสสะกำลังมาเป็นองค์ประกอบขณะกำลังจะมาเป็นองค์ประกอบเนี่ยแสงต้องเข้าไปแล้วใช่ไหมแสงเริ่มวิ่งเข้าไปแล้วแสงเริ่มวิ่งเข้าไปเนี่ยนิรุตสติได้ตั้งแต่พวกอันตราปริภายีนะอันตราปริภายีจนทั้งมาผัสสะกระทบก็นิรุตสติได้ใช่ไหมเลยผัสสะไปแล้วถึงเวทนาก็นิรุตสติได้นะวิญญาณไปตั้งอยู่ขันธ์ไหนก็ตามแล้วพอดับจากขันธ์นั้นดับแล้วดับเลยไม่หยิบตัวใหม่ขึ้นมาก็นิรุตสติก็ให้เข้าใจตัวนี้ว่าอันตรธานนิรุตสติเนี่ยก็ใช้ได้ทุกจุดเลยอยู่ที่หลุดตรงไหนก็เลยสามารถหยิบมาใช้ในส่วนของอิมัสสมิงได้ว่าอิมัสสมิงเมื่อนี้ไม่มีนี้ก็ไม่มีและเมื่อนี้ดับนี้ก็นิรุตสติสามารถใช้แถวเดียวได้เลยเอาแถวเดียวเนี่ยเข้าไปเอาแถวเดียวเข้าไปเช่นหยิบสักแถวหนึ่งว่านะวิญญาณะนิโรธานะก็คือเอาส่วนวิญญาณกับนามรูปก็คือวิญญาณไม่มีนามรูปไม่มีวิญญาณดับนามรูปนิรุตสติสามารถเอาไปแทนโดยแถวเดียวเนี่ยเอาไปแทนอิทัปปัจจตาสายดับได้เลยพอเข้าใจไหมนะตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโธพอตัณหาดับอุปาทานนิรุตสติก็ได้นั้นตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีคือนโหติตัณหาอสติอุปาทานก็นโหติตัณหานิโรธาอุปทานนิรุตสติตัณหาความสิ้นไปแห่งตัณหาตัณหคยาตัณหคยะพระองค์ก็บอกว่าคือนิพพานนะความสิ้นไปแห่งตัณหาคือนิพพานอันนี้ก็สายดับแสงส่องไปที่ฉากตัวลำแสงเป็นมโนก็คือมโนคือใจนะคือเป็นมโนธาตุธาตุรู้ที่รู้ขึ้นมาแล้วจะทำงานก็เมื่อกระทบพอกระทบปุ๊บเกิดนะดังนั้นถ้ามโนถูกดับตั้งแต่มโนธรรมังก็มีอยู่แต่เท่ากับไม่มีเพราะไม่มีใครไปรู้แจ้งมันนี่คือการไม่มีในแบบอิงอาศัยกันเกิดไม่ใช่ว่าธาตุนี้ไม่มีเลยธาตุนี้มีอยู่แต่ไม่มีใครไปรู้มันเข้าใจไหมเมื่อไม่มีใครไปรู้มันก็เท่ากับไม่มีวิญญาณเนี่ยวิญญาณไปตั้งในรูปใช่ไหมตั้งในเวทนานะสัญญาสังขารใช่ไหมนะเวลามันไปตั้งในเวทนารูปธาตุยังมีอยู่ไหมในโลกดินน้ำไฟลมยังมีถูกต้องไหมดินน้ำไฟลมยังมี
เวลามันไปตั้งในสัญญาดินน้ำไฟลมก็ยังมีเวทนาธาตุมีมั้ยก็ต้องมีมันมีอยู่ธาตุมันมีอยู่นะแต่ไม่มีใครไปรับรู้และความเป็นเราเนี่ยมันมีความเป็นเราตั้งแต่มโนถูกต้องมั้ยนั้นตั้งแต่ความเป็นมโนคือความเป็นเรามันถูกเกาะตรงนี้ก่อนอันดับแรกตัวต้นใช่มั้ยแล้วพอมันมาตั้งในรูปเช่นลมหายใจเราก็รู้ว่าก็กลายเป็นเราอีกกายนี้เป็นเราอีกมโนก็เป็นเรากายก็เป็นเรา2ชั้นจริงมั้ย2ชั้นความเป็นเรา2ชั้นเลยเวลามันไปรู้เวทนาธาตุสุขทุกข์เป็นเราก็2ชั้นอีกนอกจากคิดว่ามโนเป็นเราแล้วเมื่อกระทบมโนวิญญาณก็เป็นเราสิ่งที่ไปรับรู้สุขทุกข์ก็เป็นเราอีกหลายชั้นเลยตั้งแต่ลำแสงก็เป็นเรากิริยารู้แจ้งก็เป็นเราเห็นไหมรับรู้ในสิ่งใดนั้นก็เป็นเราอีกหลายชั้นและขณะที่รู้ตรงเนี้ยไอ้ธาตุที่เหลือมีไหมในโลกก็ยังมีอยู่แต่ไม่มีใครไปรู้มันก็เท่ากับมันไม่มีไม่มีความเป็นเราในธาตุนั้นใช่ไหมธาตุนั้นก็เป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติใช่ไหมเริ่มเข้าใจคำว่าธาตุตามธรรมชาติขึ้นไหมนะว่าสิ่งเนี้ยคำว่าธาตุตามธรรมชาติเนี่ยนะก็เหมือนผ้าเนี่ยธาตุตามมันไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยไฟฉายเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรโต๊ะไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยธาตุตามธรรมชาติเวรูปเป็นอนัตตาเนี่ยนะรูปเป็นอนัตตานั้นรูปก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเวทนาก็เป็นอนัตตาไหมเป็นอนัตตาเวทนาก็เป็นธาตุตามธรรมชาติสัญญาเป็นอนัตตาสัญญาก็เป็นธาตุตามธรรมชาติไม่รู้เรื่องอะไรสังขารเป็นอนัตตาสังขารก็เป็นธาตุตามธรรมชาตินะสังขารสัญญาที่มันคิดปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นมานึกว่าความคิดมันเป็นชีวิตก็ไม่ใช่มันเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่รู้เรื่องอะไรแล้วพอสี่ธาตุเป็นธาตุตามธรรมชาติพระศาสดาบอกว่าวิญญาณเป็นอนัตตาถ้าวิญญาณเป็นอัตตาแล้วซ้ายวิญญาณจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธถูกต้องไหมดังนั้นวิญญาณก็เป็นอนัตตาเมื่อสิ่งที่เป็นอนัตตาไล่มาตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารไม่รู้เรื่องอะไรแล้ววิญญาณจะรู้เรื่องอะไรมั้ยไม่รู้วิญญาณจริงๆก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่ชื่อมันรู้ชื่อมันน่ะรู้แต่มันน่ะไม่รู้เรื่องแต่มันรู้เรื่องเพราะว่าผู้ยึดเข้ามายึดมันใช่มั้ยผู้ยึดเข้ามายึดมันฉันทะราคะนันทิตัณหาอันใดที่มีอยู่ในวิญญาณใช่ไหมถูกเรียกว่าสัตว์ถูกเรียกว่าผู้ยึดติดอุปทานและสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานอุปทานคือฉันทราคะสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานคือขันธ์ห้าดังนั้นอุปทานอย่างหนึ่งสิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานอย่างหนึ่งแล้วใครมีอุปทานล่ะขันห้ามีอุปทานหรือเปล่าไม่ใช่เพราะขันห้าถูกมีอุปทานถูกเข้ามายึดถูกเข้ามายึดส่วนใครยึดไม่รู้นะ สิ่งหนึ่งหรือกุมารกุมารีแล้วก็ว่ากุมารกุมารีนะใช่ไหมแต่กุมารกุมารีไม่ใช่ขันห้าแต่กุมารกุมารีมีฉันทะราคะนันทิในขันธ์5ขันธ์5จึงถูกเรียกว่าเป็นที่ตั้งของอุปาทานและฉันทะราคะนันทิตัณหาจึงเรียกว่าเป็นอุปาทานฉันทะราคะคืออุปาทานนันทิความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปาทานตัณหาเป็นรากเหง้าของอุปาทานทั้งหมดนี้คืออุปาทานนะอุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์
ทุกขสัตว์ข้อแรกเห็นไหมทุกขสัตว์ข้อที่หนึ่งเลยอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์นะตัวขันธ์ห้าเป็นทุกข์ไหมเป็นสิเป็นสิถ้าทุกขังอ่ะทุกมาจากอะไรอ่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไหมแล้วขันธ์ห้าเที่ยงไหมไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์สิพลาดแล้วนะโดนหลอกนะหลอกไปหลอกมางงนะดังนั้นอุปทานในขันธ์ทั้ง5ก็เป็นทุกข์ตัวขันธ์5ก็เป็นทุกข์การยึดในสิ่งที่เป็นทุกข์จึงเป็นทุกข์ด้วยนะมันก็เลย2ชั้นไง2ชั้นเห็นนะเพราะว่าพระองค์ก็บอกรูปเที่ยงไหมสาวกไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นไหมแล้วขันธ์ห้ามันทุกข์ไหมล่ะทุกข์แล้วความเข้าไปยึดในขันธ์ห้าเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์สองชั้นอาจารย์นะสองเด้งนะต้องไปช้าช้าแต่ช้าช้าพาเพื่อนเป๋หมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมว่าความลึกซึ้งเนี่ยมีอาตมาเคยเห็นคนก็นั่งเถียงกันว่าขันห้าไม่ใช่เป็นทุกข์แต่อุปทานขันห้าต่างหากเป็นทุกข์จริงมันก็เป็นทั้งคู่เป็นทั้งคู่นะนั้นเวลาเราพอทราบพระสูตรไม่รอบเนี่ยนั่งเถียงกันตายเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้ทีเนี้ยไอ้ความเป็นธาตุตามธรรมชาติเนี่ยรูปก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเรารู้จักละไอ้พวกเนี้ยไม่รู้เรื่องอะไรเวทนาก็ไม่รู้เรื่องอะไรสัญญาไม่รู้เรื่องสังขารไม่รู้เรื่องวิญญาณไม่รู้เรื่องเห็นนะรวมแล้วขันธ์ห้าเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะเหมือนกับก้อนดินจริงไหมแม้แต่ชื่อว่ามันเป็นธาตุรู้ในกิริยาที่รู้แจ้งมันก็ไม่รู้เรื่องจริงไหมพระเจ้าจึงเปรียบเหมือนแสงไงเพราะแสงไม่รู้เรื่องแต่มันสว่างวาบขึ้นมาได้เหมือนรู้แต่ก็หายไปไม่รู้เรื่องเห็นไหมโอ้อุปมาอาจารย์ว่าอุปมาดีนะดีมากเลยอ่ะตรงดังนั้นพอเราเห็นแยบคายอย่างนี้ว่ามันไม่รู้เรื่องนะไอ้ธาตุรู้เนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วใครเป็นคนรู้ไอ้ห้าธาตุนี้เนี่ยแล้วไอ้ห้าธาตุเนี่ยมันคือเราที่นั่งอยู่เนี่ยจริงไหมแต่เท่ากับห้าธาตุเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรไม่ใช่เราเอ้าใครเป็นคนรู้ไอ้ห้าธาตุนี้จริงไหมมันต้องมีคนรู้คนหนึ่งอะขณะที่มันไม่รู้เนี่ยเรียกว่ามันหลงใช่ไหมและเมื่อมันหลงอยู่เนี่ยแล้วเวลามันหายหลงเนี่ยมันก็คือกุมารและกุมารีที่ฉันทะราคะนันทิตัณหาไปปราดแล้วใช่ไหมหมดไปแล้วการหมดไปแล้วของฉันทะราคะนันทิตัณหาก็ไม่ได้ทำให้กุมารกุมารีเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นคือยังเป็นเหมือนว่าเป็นชีวิตอยู่แต่สิ่งนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ชีวิตแต่เวลาพูดชีวิตนี่พูดภาษาชาวบ้านนะเพราะว่าเวลาเข้ามายึดปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะมีว่าชีวิตก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นสรีระเนี่ยอย่างหนึ่งแต่ชีวิตเราอย่างหนึ่งกายแตกทำลายชีวิตยังไม่แตกทำลายแต่พอมาถามเรื่องชีวิตคนเข้าใจลำดับแรกๆก็จะจิตไงชีวิตหรือความคิดไงชีวิตแต่ก่อนเรายังคิดว่าความคิดเป็นชีวิตเนี่ยเฮ้ยมันโผล่ขึ้นมาได้เพราะเราต้องทิ้งมันเฮ้ยมันโผล่ขึ้นมาเฮ้ยทำไมเราเผลออย่างนี้ทำไมเราพลาดให้มันโผล่ขึ้นมาได้ทำไมมันไวเราพลาดหรือมันเก่งมันฉลาดกว่าเราหรืออะไรจริงๆไม่ใช่เลยผิดหมดเลยใช่ไหมกลายเป็นเราเนี่ยไปหยิบมันขึ้นมาจิต
วิญญาณไปมโนปฏิติตังในท่าแต่ละท่าใช่ไหมพอเราหาชีวิตจริงๆหาไม่เจอเจอแต่ท่าตามธรรมชาตินี่ไงพอถอยมาถอยมาถอยมาเรื่อยๆมีแต่ท่าตามธรรมชาติก็เลยถามแล้วชีวิตคืออะไรใครคือชีวิตก็ต้องถามว่าใครมีฉันทะราคะนันทิตนาในห้าธาตุนี้นี่ไงนั่นแหละถึงจะเรียกว่าชีวิตในภาษาแบบเราๆว่าใครเป็นคนหลงและใครเป็นคนหายหลงเพราะมันเมื่อมันมีคนหลงมันก็มีคนเดินมรรคจริงไหมเมื่อมีคนเดินมรรคจนถึงที่สุดจบก็ต้องมีคนหายหลงใช่ไหมใครหายหลงขันห้าหายหลงเหรอไม่ใช่ขันห้าไม่ได้หายหลงนะกุมารและกุมารีเนี่ยหายหลงเพราะขันห้าเนี่ยเป็นเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินและทรายถูกต้องไหมเนี่ยทำใจให้แยบคายในนี้ดีๆนะเนี่ยนะมันมีแค่สองส่วนแค่นั้นนั่นเนี่ยมีกุมารกับมีเรือนน้อยๆแค่นั้นเองแต่เพราะว่าบางทีเนี่ยเรามองนามธรรมยังเป็นชีวิตอยู่ไงยังเป็นตัวตนอยู่พวกเนี่ยเราก็เลยมองว่าไอ้ขันห้าเนี่ยมันมีอะไรกลายเป็นขันห้าเนี่ยมันหลงกับขันห้ามันหายหลงจริงๆขันห้าไม่รู้เรื่องอะไรขันห้าไม่รู้เรื่องเป็นท่าตามธรรมชาติความหลงที่มีอยู่ในขันห้าเนี่ยมันคือความหลงของกุมารและกุมารีไม่ใช่ความหลงของขันห้ามันมีอยู่ในขันห้าก็เพราะว่าผู้หลงนั้นคิดว่าขันห้าเป็นตัวมันแล้วนะอวิชามันเลยอยู่ในสัตว์แต่พอหาสัตว์ไปจริงๆรูปไม่ใช่สัตว์เวทนาไม่ใช่สัตว์สัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่สัตว์แต่ผู้มายึดเนี่ยคือสัตว์นะผู้มามีฉันทะราคะนันทิตัณหาใน5ตัวเนี้ยคือสัตว์เห็นนะดังนั้นผู้เนี้ยคือผู้หลงผู้มามีฉันทะราคะนันทิตัณหาเนี่ยคือผู้ที่หลงและเมื่อฉันทะราคะนันทิตัณหาไปปราดแล้วหมดไปแล้วผู้เนี้ยคือหายหลงดังนั้นเมื่อกุมารและกุมารีหายหลงกุมารและกุมารีจึงทำลายเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินและทรายคือขันธ์ห้าให้พังไปแล้วเขาก็ไม่อาลัยเรือนน้อยๆนั้นก็คือเขาไม่อาลัยขันธ์ห้าเมื่อขันธ์ห้าแตกทำลายถูกต้องไหมนี่ไงพอขันธ์ห้าแตกทำลายกุมารกุมารีจึงไม่อาลัยคนละส่วนกันละนี่คนละส่วนกันไม่ได้อาลัยจริงไหมเนี่ยนั้นคนหมดอะไรคือกุมารและกุมารีความหมดอะไรไม่ใช่ขันห้าหมดอะไรกุมารกุมารีต้องเห็นขันห้าโดยความเป็นท่าตามธรรมชาตินะเพราะเห็นโทษของมันนะวิราคธรรมวิราคธรรมตรงนี้จึงเกิดขึ้นการคลายความพอใจฉันทะราคะวิราคะคลายความพอใจก็เกิดขึ้นกับกุมารและกุมารีพระองค์ก็เลยบอกว่าให้เธอจงทำลายขันห้าขจัดขันห้าอย่างถูกวิธีนะเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหารากเหง้าของอุปาทานคือนิพพานนะนั้นพอตัวนี้หมดปุ๊บก็ไม่ยึดไอ้ห้าตัวนี้พระเจ้าบอกก็คือนิพพานนั้นผู้ที่เคยหลงก็คือหายหลงนั้นผู้นี้นะไม่ใช่สังคตะนะอันนี้ก็เป็นอาชาตังอาภูตังอากาตังอาสังคตังเนี่ยที่หมดฉันทะราคะนันทิตนานะเพราะธรรมธาตุก็มีอยู่สองอันนี้หมดแล้วไม่มีบัญญัติมากกว่านี้แล้วนะก็แยกแต่ละส่วนให้เห็นแยกแต่ละส่วนให้เห็นนะดังนั้นธรรมชาติตรงนี้เกิดไม่ปรากฏเกิดไม่ปรากฏแต่เวลาอุปมาด้วยกุมารและกุมารี
อุปมาสิ่งที่ถูกยึดด้วยเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินก็คือกันห้ากุมารกุมารีพระองค์ไม่บอกแต่ทั้งสองอันมีฉันทะราคะนันทิตัณหาในขันห้าอันนี้ในเรือนน้อยๆเห็นไหมตรงนี้ฉันทะราคะนันทิตัณหาหมดก็ไม่อะไรเรือนน้อยๆทำลายเรือนน้อยฉันทะราคะนันทิตัณหาหมดก็ไม่อะไรขันห้าขันห้าแต่ทำลายนะสภาพธรรมตรงนี้ที่เคยมีอุปทานในสิ่งนี้ก็หมดอุปทานก็เหลือฝั่งเดียวฝั่งนี้แต่การเหลือตรงนี้เป็นการเหลือที่ปราศจากฉันทะราคะนันทิตัณหาแล้วดังนั้นถ้าตรงนี้ยังไม่ปราศจากฉันทะราคะนันทิตัณหาก็ยังถูกเรียกว่าสัตว์ยึดติดตรงนี้นี่สัตตานังประมาณนี้นะสัตตานังนะผู้ยึดติดนะดังนั้นสัตตานังสัตตะสัตตาสัตโตเนี่ยสัตว์จึงเป็นผู้ที่แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเห็นไหมวิญญาณเลยไม่ได้ไปวิญญาณไปพบนั้นพบนี้มันไม่ได้วิ่งไปในสี่ท่านะแต่ละท่าเนี่ยเวลามันจะไปเนี่ยมันอาศัยดับแล้วไปเกิดใหม่ในท่านึงดับแล้วไปเกิดใหม่ในท่านึงนะคนที่วิ่งไปแล่นไปคือผู้ที่มายึดนะพอวิญญาณตรงนี้ดับพัวไอ้ผู้ยึดที่เคยยึดวิญญาณไม่มีวิญญาณให้ยึดแล้วแต่ความพอใจในวิญญาณยังมีอยู่ก็ยึดใหม่ยึดวิญญาณดวงใหม่ที่กำลังจะพุ่งเข้าไปหานี้ก็ยึดตั้งแต่มโนไปปึ้งกิริยาที่รู้แจ้งยึดตัวที่รู้แจ้งอีกทีหนึ่งเห็นไหมพอรู้แล้วธรรมธาตุนี้ก็มีความดับไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอีกนะตัวจิตมโนวิญญาณที่พระองค์บอกว่าดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนไอ้นี่เข้าไปรู้แจ้งแสงไปกระทบฉากแล้วก็ดับอีกนะพอดับสัตตานังที่เคยยึดอ้าวหายไปแล้วนะก็ความพอใจยังอยู่นี่ก็เกาะใหม่พอเกาะใหม่ก็เหมือนแสงกำลังพุ่งเข้าไปหามันก็เกาะตั้งแต่ลำแสงเข้าไปไปชนกับฉากก็ยึดยึดลอยแสงและยึดฉากลอยแสงก็คือกิริยารู้แจ้งฉากก็คือสิ่งที่ไปรู้แจ้งก็ยึดทั้งหมดเข้าไปอีกพอรู้แล้วก็ดับอีกแล้วก็ไปรู้ใหม่ปุถุชนก็จะคิดว่าจิตฉันเคลื่อนไปนี้เคลื่อนไปนี้เคลื่อนกลับมาจิตฉันไม่นิ่งแล้วก็มาบ่นให้ตามาฟังว่าจิตฉันไม่นิ่งก็มันเป็นธาตุตามธรรมชาติมันเป็นของไม่นิ่งแล้วจะไปให้มันนิ่งก็เป็นทุกข์นะแต่เพราะความสำคัญผิดก็ไปพูดว่าจิตฉันทำยังไงดีจิตฉันฟุ้งซ่านเลยฉันทำสมาธิไม่ได้หรอกนะพอเราเข้าใจอย่างนี้โอ้โหเข้าใจผิดหลายชั้นมากเลยจริงไหมซึ่งเราเคยเป็นมาก่อนหมดแต่ก่อนเราก็นั่งสวดทำไมมันไม่นิ่งทำไมมันไม่นิ่งเราก็ดึงสู้กับมันสู้กับมันอย่างเงี้ยนะสู้กันจนเครียดไปข้างนะนี่ทีนี้ถ้าคนมีปัญญามากเนี่ยแล้วมองแบบมองปุ๊บวิญญาณเป็นอนัตตาขึ้นมาหลุดปุ๊บนี่จบหมดเลยจริงไหมจบหมดเลยนั้นปัญญินทรีย์พอหลุดตั้งแต่วิญญาณเนี่ยเอายังไม่ทำอะไรเลยเป็นอรหันต์ไปแล้วเป็นฐานะที่เป็นไปได้จริงไหมเป็นฐานะที่เป็นไปได้ปล่อยแน่วิญญาณก็ไม่มีอะไรเป็นท่าตามธรรมชาตินะปล่อยวางหลุดเลยเนี่ยก็เลยมีพระอรหันต์ที่หลุดพ้นได้เร็วได้ไวเนี่ยก็ไม่น้อยใช่ไหมพอเราเข้าใจอย่างนี้เราเข้าใจเลยมันอยู่ที่ว่าอินทรีย์ของใครเนี่ยมันมากถ้ามันมากจริงๆเนี่ยตั้งแต่มันจะวิ่งเข้าไปจับแล้วพอได้สดับมันเข้าใจมันปล่อยก็จบหมดเลย
คุยตรงนี้ไม่มีเบื่อเฮ้ยเรื่องนี้มันดูตื่นเต้นตลอดพระเจ้าจึงบอกว่ามันเป็นธรรมะที่เป็นเครื่องขุดเกากิเลสนะใช่ใช่แล้วก็ยากที่จะเข้าใจแต่ถ้าเรามีการเรียนรู้ไปตามลำดับเนี่ยเราก็จะค่อยๆเข้าใจได้อาตมาให้โยมทวนดูอภิพายตนะ142เห็นในบาลีไหมว่าเวลาพูดอภิพายตนะเนี่ยชะอภิพายตนานี้เนี่ย6อภิพายตนะใช่ไหมคืออายนะทั้ง6เนี่ยพระองค์พูดปาปะกาอกุศลาธรรมาสละสังกปาเราจำคีย์เวิร์ดไว้แค่นี้คีย์เวิร์ดที่สามารถเชื่อมต่อไปพระสูตรอื่นได้แล้วที่พระองค์จะปรับคีย์เวิร์ดนิดหนึ่งนะปาปะกาอกุศลาธรรมาสละสังกปาสัญโยชนิยาเห็นไหมนี่คือสังโยชน์เลยเนี่ยสังโยชน์ดังนั้นแม้เป็นสละสังกปาที่เป็นส่วนบาปและอกุศลมันก็คือสังโยชน์นั่นเองอุปัชติก็คือเกิดขึ้นนะจักขุนารูปังติสวาตารูปมีการเห็นขึ้นมาณคือไม่อุปัชติคือเกิดไม่เกิดบาปปาปกาอกุศลาธรรมาไม่เกิดบาปอกุศลละธรรมสละแผ่ซ่านสังกปาความดำริหรือสังขารที่แผ่ซ่านออกไปนะสัญโยชนิยาอันเป็นเครื่องผูกนี่เราก็แปลได้แล้วเห็นไหมบาลีไม่ยากหรอกนะกฎมันทีละคำพจนานุกรมทีละคำนะภาษาไทยวรรณคำบาลีวรรณคำง่ายได้หลายคำละภิกขุทั้งหลายก็อภิพายตนะ6เป็นไนภิกขุทั้งหลายอกุศลบาปธรรมทั้งหลายมีความดำริแล่นไปเป็นส่วนเป็นฝ่ายสังโยชน์ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ภิกขุในศาสนานี้เพราะเห็นรูปด้วยตานี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าอภิพายตนะ6ภิกขุนั้นพึงทราบว่าอายตนะนี้เราครอบงำแล้วอายตนะนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอภิพายตนะแต่นั้นถ้าใครทิ้งอกุศลได้เกลี้ยงเลยนี่ไม่เกิดขึ้นเลยเนี่ยก็จะมีชื่อเท่ๆให้ผู้นั้นว่าท่านมีอภิพายตนะนะคนอื่นรู้กับเราไหมไม่รู้ไม่มีใครรู้กับเราเลยนะเดากันทั้งสิ้นใช่ไหมเจ้าตัวต้องรู้ตัวเองใช่ไหมนั่นแหละเจ้าตัวต้องรู้ตัวเองทีนี้จะให้ดูเปรียบเทียบกับสารสังกปาสารสังกปาเนี่ยจัตตาโรเมนะอุทายิปุคลานะบุคคล4จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก4จำพวกเป็นไฉนอุทายีบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปาทิเพื่อสลัดคืนอุปาทินะแต่ความดำริที่แล่นไปอันประกอบด้วยอุปาทิยังครอบงำผู้ปฏิบัติเพื่อละอุปาทิสลัดคืนอุปาทินั้นได้อยู่ผู้นั้นยังรับเอาความดำรินั้นไว้ไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้สิ้นสุดไม่ให้ถึงความไม่มีเราเรียกบุคคลนี้แหละว่าผู้อันกิเลสประกอบไว้มิใช่ผู้อันกิเลสคลายแล้วข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความที่อินทรีย์เป็นของต่างกันในบุคคลนี้เรารู้แล้วอินทรีย์มันต่างกันนะ
นั้นเขาเห็นก็จริงเห็นกิเลสตัวละเอียดก็จริงแต่ยังรับเอาไว้ยังไม่ค่อยอยากทิ้งแต่พวกนี้ก็เป็นพวกที่ละอุปธิสลัดคืนอุปธินะคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับพวกโสดาบันที่ลอยตัวอยู่แล้วเหลียวดูรอบๆเห็นแล้วนะแต่ยังไม่ว่ายเข้าหาฝั่งแต่เห็นละเห็นฝั่งละถ้าดูแล้วนะพวกนี้เห็นสาระสังกปาละแต่ยังไม่มีกำลังจะทิ้งนะหรือว่าทิ้งได้ก็ป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บนิดนิดหน่อยหน่อยนะวันหนึ่งทิ้งสักครั้งสองครั้งแล้วก็คุยว่าทิ้งได้แล้วนะอย่างนี้ซึ่งน้อยมากใช่ไหมน้อยมากทีนี้มาดูบาลีเนี่ยจัตตาโรอุนะทายิเนี่ยปุกโลอุปธิปหานายะปฏิปโนอุปธิปฏินิสักนะนิสักคายะนั้นผู้ละอุปธิคือปหานนั่นเองปหานายะคือปหานอุปธิถูกประหารนะที่เป็นปฏิปทาเขาเนี่ยแล้วก็อุปธิเนี่ยถูกสลัดคืนนะสระสังกัปปาเห็นไหมว่าคำนี้ใช้เหมือนกันกับเมื่อสักครู่นี้สาระสังกัปปาแต่ไม่มีบาปอกุศลธรรมใช้สาระสังกัปปาแต่ตัวเมื่อกี้มีบาปอกุศลธรรมานะปาปกานังอกุศลาธรรมาสาระสังกัปปาแต่อันนี้ใช้สาระสังกัปปาเฉยตัดคำว่าบาปอกุศลธรรมออกไปสาระสังกัปปาตัวนี้สังกัปปาที่แผ่ซ่านไปจึงครอบคลุมทั้งกุศลอกุศลหมดเลยใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยอกุศล3อย่างก็มีสังกัปปาสังกัปปาสังกัปปากุศล3อย่างก็มีสังกัปปาสังกัปปาสังกัปปาเป็นตัวที่3ใช่ไหมอกุศล3อย่างกามปฏิบัติเบียดเบียนนะในกามเนี่ยกามวิตกก็มีกามธาตุกามสัญญากามสังคปะนี่สังคปะตัวนี้พยาบาทก็มีพยาบาทธาตุพยาบาทสัญญาพยาบาทสังคปะแต่หยิบมาคำเดียวว่าสังคปะนะสังคปะสังคปะ3อันอกุศลหยิบสังคปะ3อันของกุศลรวมเป็นสาระสังคปะทั้งหมดเลยนะที่มันแผ่ซ่านไปซึ่งตรงนี้ทั้งหมดเป็นส่วนอนุสัยนั้นคนนี้นะเห็นแล้วนะแต่ก็ยังละไม่ได้นะปฏิสังยุตตาซึ่งเกี่ยวข้องซึ่งประกอบนะยังเกี่ยวข้องยังประกอบอันนี้อยู่แสดงว่าเห็นแล้วล่ะตั้งใจจะละแล้วล่ะแต่ยังเกี่ยวข้องอยู่ยังประกอบอยู่สมุทาจารันติก็คือปรากฏขึ้นโสนั้นนะอธิวาเสติก็คืออยู่รอคอยนะสิ่งเนี้ยมันยังอยู่หรืออาศัยนัปปชหติยังไม่ได้ละยังไม่ได้สละนะนะวิโนเทติยังไม่ได้บรรเทานะพยันตีกโรติยังไม่ทำให้สิ้นสุดนะอนะภาวังคเมติยังไม่ถึงการทำให้ถึงความไม่มีนะยังไม่ถึงตรงนั้นก็เลยเรียกว่าเป็นผู้ที่สังยุตโตติคือยังประกอบพร้อมไม่ใช่โนวิสังยุตโตไม่ใช่ไม่ประกอบพร้อมผู้ประกอบพร้อมกับผู้พลากแล้วสังยุตโตติก็คือประกอบพร้อมวิสังยุตโตก็คือพลากไม่ใช่พลากแต่เป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยกิเลสอันนี้ก็ใช้คำว่ากิเลสนะกิสสะนะพร้อมบางน้อยนะ
อันนี้ถ้าเราดูแต่ละอันแต่ละอันที่แปลนะที่พระองค์ตรัสนะงั้นถ้าดูภาษาไทยอาจจะกรอบแคบไปนิดนึงนะถ้าดูบาลีจะกว้างขึ้นนิดนึงมาเป็นการที่มันยังเกี่ยวข้องยังประกอบอยู่แต่เป็นผู้ที่จะสลัดคืนแล้วก็เป็นผู้ที่จะประหารละปฏิปันโนแปลว่าปฏิบัติแล้วดำเนินไปแล้วก็เท่ากับยืนยันว่าปฏิบัติแล้วนะก็เหมือนเราเนี่ยเห็นละแต่กำลังทิ้งแต่เราก็ยังทิ้งไม่ได้รับ24ชั่วโมงเนี่ยรับมันไว้เต็มๆใช่ไหมรับมันซะ23ชั่วโมง59นาทีนะทิ้งได้แค่1นาทีอย่างนี้ประมาณนั้นเนี่ยพวกนี้นะแต่รู้จักแล้วเห็นแล้วนะนี่ก็เพราะอินทรีย์อ่อนนะใช่ไหมพออินทรีย์เริ่มแก่ปุ๊บก็เริ่มทิ้งได้มากขึ้นมากขึ้นไวขึ้นเพราะความที่อินทรีย์เป็นของต่างกันในบุคคลนี้เรารู้แล้วซึ่งเวลาคนมองอ้าวก็พวกละประหารอุปธิสลัดคืนอุปธิทำไมมันไม่หลุดเลยนะก็มันยังอ่อนอยู่มันเห็นอยู่แต่มันก็นอนตีพุงไปนะขี้เกียจอีกนะเป็นพวกกระต่ายเผลอไปเผลอมาเต่าถึงเส้นชัยไปแล้วพวกเดินละไปเรื่อยๆถึงไปแล้วนะคนนี้ทิ้งกรรมสัญญาหรือกรรมธาตุกรรมธาตุหรือกรรมสัญญาเหรอเขาจะเป็นคนทิ้งในส่วนนี้ได้ไหมครับก็น่าจะได้นะน่าจะได้เพราะว่าอันนี้มุ่งที่สังกัปปะมุ่งที่สังกัปปะซึ่งก็เป็นได้ทั้งได้และไม่ได้อะถ้าพูดไปเพราะว่าถ้าเขาจากปุถุชนเลยเนี่ยแล้วพอฟังธรรมพุทธแล้วเข้าใจเลยเนี่ยแล้วจะเริ่มเดินเนี่ยนะไอ้กรรมธาตุกรรมสัญญาต้องมีอยู่เต็มแน่นอนมันจะแลบกันนิดนึงอ่ะนะจะว่ามันไม่มีก็ยังไม่ใช่เพราะมันกำลังเป็นผู้เดินตรงนี้แล้วก็เดินแบบเขาโดดข้ามามีปัญญินทรีย์ไงนะทั้งหมดยังเต็มแต่เขาจับตัวละเอียดได้เขาฟาดตัวละเอียดอย่างเดียวก็แสดงว่ากลุ่มคนพวกละอุปธิเป็นผู้มีปัญญาไปทางปัญญามีมากใช่ไหมครับอาจารย์ควรจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่มีปัญญานี่ไม่เห็นแน่นอนเลยสังกัปปะอย่างเดียวเลยที่ใช่เพราะการจะเห็นตัวเนี้ยมันเห็นด้วยศรัทธาเหรอใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่นะเห็นด้วยความเพียรมันก็ดูไม่ยังไม่ใช่นะสติเนี่ยจะใช่สตินะอินทรีย์คือสตินี่ต้องเยอะอินทรีย์คือสมาธิก็เป็นไปได้อินทรีย์คือปัญญาก็เป็นสามตัวหลังเนี่ยเป็นไปได้แต่ไม่น่าใช่สองตัวแรกนะถ้าจะมาเทียบอินทรีย์ลักษณะอย่างนี้เขาไม่ได้มาจากการศรัทธาที่ว่าศรัทธามาก่อนแต่ว่าพอได้ยินคำพุทธเจ้าปุ๊บเขามีปัญญาขึ้นมาทันทีเลยก็เป็นไปได้ซึ่งศรัทธามันก็มีหลายระดับไงเพราะว่าศรัทธาในระดับแรกๆเนี่ยเห็นมารยาทโคจรดีมีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี้ยสดลงศรัทธาตรงนี้ก็ไม่ได้อย่างหลงมั่นอะไรแต่พอฟังธรรมปุ๊บด้วยปัญญินทรีย์ที่เยอะลึกซึ้งเลยก็แสดงว่ากลุ่มเราอุปธินี่ก็ต้องเห็นอย่างพระอาจารย์ที่เห็นอินทรีย์3ตัวหลังก็คือสติสมาธิปัญญานี่เขาต้องมีมากในตัวเขาต้องมีมากในตัวอดีตต้องสร้างมามากขอบคุณมากครับนี่เวลาเราดูบาลีไปด้วยเนี่ยเราจะเข้าใจชัดดีขึ้นนะคำอะไรพระเจ้าคงไว้คำอะไรผู้เจ้าดึงออกไปเนี่ยเห็นนะเราก็จะเปรียบเทียบให้เห็นเราก็จะแยกแยะพออย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้ก็จะแยกแยะได้เลยว่าบาปอกุศลธรรมผู้เจ้าเก็บไว้นะแล้วพอกลับไปดูตัวพระสูตรที่เป็นบาปอกุศลธรรมก็คือไม่เกิดถูกเรียกว่าอภิพายตนะละนะนั่นก็คือแสดงว่าส่วนสาระสังกปาส่วนกุศลเนี่ยโอ้โหยังเกิดเต็มเลยแต่พวกนี้บาปอกุศลธรรมไม่พูดใช้สาระสังกปาตัวเดียวส่วนเริ่มปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติโยมก็มาเก็บตัวนี้ปฏิปันโนแปลว่าปฏิบัติแล้วดำเนินไปแล้วเห็นไหมแสดงว่าต้องเริ่มปฏิบัติละเริ่มปฏิบัติแสดงว่า
ปัญญาเห็นแล้วนะเห็นแล้วอุปธิปหานายะปฏิปันโนอุปธิประหารเป็นปฏิปทาที่ดำเนินไปแล้วแล้วแถมอีกคำด้วยโหติได้มีได้เป็นได้เป็นแล้วด้วยนะอุปธิปหานายะปฏิปันโนโหติอุปธิปฏินิสสคายะนะสลัดคืนสลัดทิ้งอันนี้ไปดูที่อาชาตังอภูตังอากตังเนี่ยพวกนี้ที่พระเจ้าบอกว่าการบัญญัติซึ่งการนิสระนังการสลัดคืนก็จะเป็นคำที่เหมือนกันนะการบัญญัติซึ่งการสลัดคืนหรือสลัดออกเนี่ยนะจากสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกไรทำเนี่ยจะมีไม่ได้เลยดังนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าก็คือบัญญัติซึ่งการสลัดคืนหรือสลัดออกจากขันธ์ 5นั่นเองสลัดออกแล้วไปไหนอ่ะมันก็เลยจะพูดไปไหนก็ผิดอีกเหมือนกับว่ามีคนถามว่าพุทธเจ้าตายแล้วไปไหนหรือว่าอรหันต์ตายแล้วไปไหนงั้นการใช้คำพูดกับอาชาตังก็คือจะพูดอะไรก็ผิดอ่ะนะงั้นคนนั้นที่ถามพระเจ้าจึงบอกว่าไม่ศรัทธาพระเจ้าละถามว่าพระอรหันต์ไปเกิดใช่ไหมไม่ใช่ไม่เกิดใช่ไหมไม่ใช่ทั้งเกิดทั้งไม่เกิดใช่ไหมไม่ใช่จะเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ศรัทธาแล้วพระเจ้าพูดถามอะไรก็ไม่ใช่ไม่ใช่งงนะวัชชาก็บอกไม่ศรัทธาแล้วพุทธเจ้าก็บอกว่าแล้วเขาบอกว่าเขางงพุทธเจ้าก็บอกสมควรแล้วที่จะงงโดนซ้ำอีกนะเพราะธรรมะเนี่ยมันเป็นของปราณีตเป็นของลึกซึ้งไงก็เลยถามวัชชาวัชชาเห็นกองไฟที่ลุกโพลงอยู่ตรงหน้านี้ไหมวัชชาบอกว่าเห็นกองไฟมันลุกได้ด้วยอะไรรู้ไหมลุกได้ด้วยอะไรคือไม้กับหญ้านะหญ้าไม้ก็เลยไฟนี้ลุกอยู่ได้ใช่ไหมถ้ากองไฟดับไปเนี่ยวัชชะรู้ไหมรู้ดับไปเพราะอะไรรู้ไหมรู้เพราะอะไรเพราะหญ้าและไม้มันหมดเชื้อถูกต้องไหมไฟที่ดับไปเนี่ยวัชชะรู้ว่ามันดับและไฟดับไปเพราะอะไรวัชชะก็รู้นะแล้วถามวัชชะต่อว่าเปลวไฟที่มันดับไปเนี่ยมันดับไปทางทิศเหนือใต้ออกตกวัชชะเริ่มงง เป็นถามโยมอะโยมบอกเปลวไฟมันดับไปทางทิศไหนเออใช่ไหมก็รู้แต่ว่ามันดับอะแต่มันจะไปทิศไหนอะก็ไม่เห็นมันวิ่งปุ๊บไปทางทิศโน้นแล้วก็หายไปนะก็หายฟุบไปพระเจ้าก็บอกเนี่ยก็พระหลานก็เนี่ยดับก็คือดับเนี่ยนะหมดก็หมดไปอย่างเงี้ยไม่ได้หมดไปไหนอะเพราะนั้นคำถามว่าไปนะไปไหนมันกลายเป็นมีอะไรจะไปไหนอีกก็เลยกลับมาดูความแยบคายของพุทธเจ้าที่บัญญัติอาชาตังอีกเหมือนกันว่าบอกว่าพุทธเจ้าก็จะบอกว่าการบัญญัติซึ่งการสลัดออกในสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่อะไรปรุงเนี่ยก็จะมีขึ้นมาไม่ได้แต่ไม่ได้บอกว่าไปไหนอีกนะบอกไปไหนเดี๋ยวจะมาขัดกับคำของตัวเองที่บอกว่าไม่ไปอีกนะไปก็ไม่มีไม่ไปก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่ใช่หมดเลยก็คือไปเฉยๆแค่บอกว่าการบัญญัติซึ่งการสลัดออกในสิ่งนี้จะมีขึ้นมาไม่ได้เข้าใจมั้ยแต่ถ้ามีขึ้นมาได้เนี่ยนะมันก็คือต้องไม่มีในตรงนี้ก็จะต้องเหลือตรงนั้นโดยอัตโนมัติอย่างเนี้ยแต่การพูดเนี่ยพูดอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เพราะจะทำให้เกิดคำที่ขัดแย้งกันอืม
ก็เลยมายกถึงวัชชะที่ถามพุทธเจ้าว่าพระอรหันต์ตายแล้วไปไหนไปเกิดใช่ไหมไม่ใช่ไม่เกิดใช่ไหมไม่ใช่พอบอกไม่เกิดน่าจะดูฟังน่าจะใช่ใช่ไหมเนี่ยแต่มันกลายเป็นมีอะไรที่ไปไม่เกิดซึ่งกายก็ไม่ใช่ทั้งเกิดทั้งไม่เกิดใช่ไหมไม่ใช่เกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะฮะนี่แหละงงอย่างนั้นนะพอไม่ใช่ทั้งหมดว่าฉันงงพุทธเจ้าก็เลยต้องยกเรื่องอุปมาของกองไฟที่อยู่ตรงนั้นพอดีนะดังนั้นการพูดอะไรในกรณีของอรหันต์เนี่ยคำพูดเนี่ยมันจึงยากนะมันจึงยากใช้ถ้อยคำที่ยากนั้นการใช้ถ้อยคำที่ยากอย่างนี้ก็คือพูดซ้ำพระพุทธเจ้าไปเลยนะถ้าเขาไม่เข้าใจเราย้อนกลับมาพูดซ้ำพูดซ้ำคำของพระพุทธเจ้านะแล้วให้เขาจำไปแต่เฉพาะคำพระพุทธเจ้าแค่นั้นเองกรณีวัชชะเนี่ยมีถามอีกว่าเมื่อกายนี้แตกทำลายแล้วสัตว์ยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่ต่อไปนะตัณหาเพราะมาจากเรื่องกองไฟที่เปลวไฟของกองไฟที่ดับเนี่ยแล้วมันมีเปลวไฟที่พอเวลากองไฟดับบางทีมันมีแดงๆลุกขึ้นใช่ไหมแล้วก็ลอยไปในอากาศปลิวไปถ้าเป็นดวงใหญ่หน่อยตกลงไปมันอาจจะทำให้หญ้าเนี่ยลุกขึ้นมาได้อีกนะวัชชาก็เลยถามว่าแล้วไอ้เปลวไฟที่หลุดลอยไปเนี่ยอะไรเป็นเชื้อพระองค์ก็บอกว่าอากาศเป็นเชื้นั่นก็คือตัณหานั่นเองนะตัณหาเนี่ยเป็นเชื้อของการเกิดพระองค์ก็บอกตัณหาเป็นเชื้อของการเกิดและตัณหาตรงนี้คืออะไรตอบสิภาวะตัณหานะเพราะเป็นตัณหาในการสร้างภพยังไม่ได้พื้นยังไม่ตกพื้นแต่เป็นเปลวไฟที่กำลังหลุดลอยปลิวไปนะระหว่างนี้ก็เป็นภาวะตัณหาก็จะเหมือนช่างตีเหล็กที่ตีเหล็กร้อนแล้วสะเก็ดไฟก็หลุดนะแต่อันนี้ไม่เอาอุปมากองไฟเพราะว่ามันปลิวช้ามันสโลว์ไปนิดหนึ่งคนจะคิดไม่ทันใช่ไหมนึกไม่ออกแต่พอช่างตีเหล็กนี่ตีปึ้งนี่โอ้โหอันนี้ไวเป็นสะเก็ดวิ่งแฟบไปเลยนะแล้วสะเก็ดก็แบบร้อนจ้าเลยใช่ไหมลงไปตรงไหนนี่มีสิทธิ์ลุกแน่นอนเลยนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นอีกอุปมาหนึ่งสำหรับคนที่สังโยชน์5สิ้นแล้วนะแล้วก็ยังเหลือสะเก็ดไฟที่ลอยปลิวไปนี่ปึ๊บก็จะเป็นพวกอันตรา3พวกนะเป็นอุปหัจจะอสังขาระลุกไฟลุกขึ้นมาสาสังขาระลุกมากขึ้นแล้วก็ลุกลามทุ่งไปจดชายเขานี่อุตังโสโตอันนี้ก็จะคล้ายๆกันเป็นเรื่องของภาวะตัณหาที่พระองค์ตรัสว่านะปุเพเนี่ยนะเบื้องต้นนะของตัณหาเนาสินะนะโอสิคือไม่มีนะก่อนแต่นั้นนะที่สุดนะของภวะตัณหาเนี่ยนะมิได้มีก่อนแต่นั้นนะภวะตัณหาเนี่ยไม่ได้ปรากฏแต่ตัณหาเนี่ยมาปรากฏในภายหลังถ้าเราดูตรงนี้ในฉบับหลวงในมาจุฬาถ้าเราดูช่องที่3ทางขวาภาษาไทยนะ
ภิกขุทั้งหลายเงื่อนต้นแห่งภวตัณหาย่อมไม่ปรากฏในการก่อนแต่นี้ภวตัณหาไม่ได้มีปุเพก็คือแต่ก่อนภวตัณหานาวสิก็คือไม่มีภายหลังจึงมีปัจฉาสัมภวีติภายหลังจึงมีเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวคำอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นภวตัณหาที่มีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏภวตัณหาจึงเป็นธรรมที่อาศัยเหตุอิทัปปัจจยาภวตัณหาติตัณหาก็เป็นอิทัปปัจจยาเหมือนกันเป็นธรรมที่อาศัยเหตุถ้ากุมารไม่มีใครจะเป็นผู้มีตัณหาในเรือนน้อยๆใช่ไหมกุมารก็ต้องมีนะต้องมีผู้ที่มีตัณหาในเรือนน้อยๆเนี่ยตัวนี้ก็เอามาใช้ได้อีกนะเนี่ยเพราะว่าสิ่งนี้เป็นอิทัปปัจจยาภวตัณหาติเป็นธรรมที่มีเหตุมีปัจจัยเราจึงกล่าวคำเราจึงกล่าวคำนี้อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นภวตัณหาที่มีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวคำนี้อย่างนี้ว่าก็เมื่อเป็นเช่นนั้นภวตัณหามีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏแปลเหมือนกันทุกอันภิกขุทั้งหลายเราย่อมกล่าวภวตัณหาว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็แสดงว่าภวตัณหาอาศัยเหตุปัจจัยและภวตัณหาอาศัยอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของภวตัณหาพระองค์บอกว่าอวิชชาเป็นอาหารของภวตัณหาอวิชชาจึงเป็นเหตุของภวตัณหานั่นเองเพราะไม่รู้ก็เลยมีความอยากในการแสวงหาภพสร้างภพขึ้นอันนี้ถึงอยากให้ดูบาลีไปด้วยนะแล้วก็ดูการแปลของหลายๆสำนักรู้สึกว่าเวลาเราศึกษาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราเข้าใจคำว่าปฏิจจสมุปปนธรรมได้ดีขึ้นนะว่าเป็นธรรมชาติที่อาศัยเหตุคำว่าธรรมชาติที่อาศัยเหตุนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยอยู่ๆสิ่งนี้ทำไมมีต้องมีเหตุนะใช่ไหมอันนี้นำไปใช้ได้กับการทำงานกับอะไรต่ออะไรทั้งหมดเลยยิ่งพูดถึงเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนี่นะใช้ได้เยอะเลยนะคำนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงเนาะมันต้องมีเหตุนะไม่มีเหตุคงไม่พูดอย่างนี้ก็ต้องอาศัยเหตุอาศัยเหตุอันนี้เกิดขึ้นจึงได้พูดอย่างนี้นะผลหรือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุจริงปรากฏเนี่ยตรงนี้โอ้โหเอาไปใช้ได้เยอะเลยเพราะเป็นหลักการเลยนะหลักการต้นเลยนะที่อย่างที่ภิกขุอัสสชิอะก็บอกกับพระสารีบุตรเนี่ยตถาคตเนี่ยกล่าวทำมันเป็นเหตุเนี่ยนะแล้วก็บอกเหตุนะแล้วก็บอกความดับของเหตุเนี่ยเพราะฉะนั้นทำทั้งหลายเนี่ยมันเกิดแต่เหตุนะบอกเหตุที่มาแล้วบอกความดับเหตุนะเนี่ยอย่างเงี้ยฟังปุ๊บแค่นี้เข้าใจเลยเห็นนะด้วยความที่ปัญญินทรีย์แต่ละคนไม่เท่ากันนะพระสารีบุตรดวงตาเห็นธรรมคนในศาลายังเฉยๆอยู่บางคนอาจเห็นแล้วทวนเรื่องพวกนี้จะได้แน่นๆนะเผื่อ
ผู้ใหม่ก็จะได้เข้าใจมากขึ้นด้วยนะเรื่องนี้เรื่องยากๆทั้งนั้นนั่นเนี่ยแต่พอเราเสพครบไปนานๆก็เริ่มเป็นเรื่องง่ายนะเป็นเรื่องง่ายไปเรื่อยๆให้เราเปรียบเทียบพระสูตรเรื่องกรรมเรื่องภพเรื่องกรรมที่ทรงเชื่อมโยงกันมาจากคำถามของพระอานนท์ว่าคำว่าภพมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าภพดังนี้ภพมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าข้าพระองค์ตรัสเรียกว่าภพด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ภพจึงมีได้ก็อยู่ๆเนี่ยเราเข้ามาในธรรมวินัยเราเจอคำว่าภพก็งงนะมาพูดภพแล้วภพคืออะไรซึ่งภพแรกๆเราก็จะคิดว่าทั่วๆไปก็คิดว่าเราเปลี่ยนอัตภาพเป็นเดรัจฉานไปเป็นเทวดาไปเป็นเปรตวิสัยนะกลับมาเป็นมนุษย์อะไรอย่างนี้เป็นภพแต่พอเรารู้มากขึ้นเราเริ่มเห็นรายละเอียดมากขึ้นแล้วภพไม่ใช่แค่นี้ละมากกว่านี้ตรงนั้นก็ถูกแต่ยังไม่ครอบคลุมพระองค์ก็บอกว่ายังไงอานนท์นะถ้ากรรมที่อำนวยผลให้กรรมธาตุจักไม่มีแล้วกรรมภพจะพึงปรากฏได้บ้างไหมไม่คุ้นสำนวนนี้ไม่คุ้นนะก็กรรมที่อำนวยผลให้กรรมธาตุจักไม่มีแล้วกรรมภพจะพึงปรากฏบ้างหรือหนอนะเห็นไหมความลักษณะคำว่าสำนวนการแปลที่มันต่างออกไปเนี่ยมันก็จะเกิดความไม่คุ้นเคยเนาะงั้นเราก็ต้องมาจำบาลีบาลีนี้น่าจำเพราะมีไม่กี่คำง่ายๆนะอนนท์กรรมังเขตตังก็คือตรงๆเลยกรรมังก็คือกรรมเขตตังก็คือผืนนาหรือไร่นากรรมคือผืนนาวิญญาณวิญญาณังพีชังวิญญาณคือพืชกรรมนาวิญญาณพืชตัณหาสิเนโหสิเนโหคือสิเนหานะตัณหาก็คือความสิเนหาซึ่งภาษาไทยก็บอกเป็นยางในพืชความเหนียวนะอวิชานิวรณานังอวิชาเป็นเครื่องกั้นสัตตานังนะคือผู้ยึดติดตัณหาสัญโยชนานังตัณหาเครื่องผูกอวิชชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดตัณหาเป็นเครื่องผูกหินายะธาตุยาวิญญาณังปฏิทิตังธาตุอันซามความซามของธาตุนะวิญญาณปฏิทิตังวิญญาณไปตั้งเอวังอายติงปุณัพพวาภินิพติพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วปุณัพพวาภินิพพติซึ่งคำนี้ก็จะไปซ้ำกับในพระสูตรที่บอกว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่อวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีคำว่าการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่เนี่ยใช้ปุณัพพวาภินิพพติตรงกันเป๊ะดังนั้นตรงนี้ก็คือวิญญาณที่ไปปฏิทิตังในธาตุอันซามเนี่ยเท่ากับว่าภพใหม่ได้เกิดขึ้นสำเร็จเรียบร้อยแล้วเราจึงมีความลึกซึ้งในคำว่าพบมากขึ้นว่าพบไม่ใช่แค่เปลี่ยน
อัตภาพเป็นเปรตเป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกแต่วิญญาณเราไปรู้ไปตั้งในอารมณ์ใดนะที่พุทธเจ้าบอกว่ารูปวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นะโยงไปตรงโน้นวิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นี่เป็นภพหมดเลยจริงไหมตรงกับตรงนี้เลยใช่ไหมนี่เห็นนะเพราะวิญญาณไปปฏิทิตังสี่ธาตุนี้จึงเรียกว่าวิญญาณถิตินะที่ตั้งวิญญาณมีตัวไปตั้งมีที่ตั้งสี่ที่มีสิ่งที่ไปตั้งหนึ่งตัวคือเรียกวิญญาณนะแต่เวลาไปตั้งเนี่ยอุปมาสองแบบนะเมล็ดพืชนะกับแสงกับฉากนะถ้าแสงกับฉากต้องเป็นรอยแสงที่ไปปรากฏบนฉากนะอย่างนี้นะเป็นรอยแสงที่ปรากฏบนฉากอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะจำดีๆนะเนี่ยตรงเนี้ยมีไม่กี่คำเองกลุ่มแรกเป็นการบอกองค์ประกอบผืนนาเมล็ดพืชแล้วก็ความสดของพืชนะกรรมังเขตังกรรมคือผืนนาตรงนี้เพื่อจะบอกว่าเวลาเราไปแก้กรรมมันรู้จักกรรมหรือยังนะไปวิ่งแก้กรรมกันนะแต่ยังไม่รู้จักเลยกรรมคืออะไรเหมือนโยมจะกำลังวิ่งจับโจรนะวิ่งเข้ามาในศาลานี่โจรไหนอะโจรไม่รู้จักถามหน้าตาไงไม่รู้อ้าวแล้วมาจับใครไม่รู้เหมือนกันนี่เห็นนะเราก็แก้กรรมกันไปเรื่อยแต่ไม่รู้ว่ากรรมคืออะไรโปรดทราบนะฟังอีกครั้งนะกรรมคือตรงนี้นะกรรมมังเขตังวิญญาณังพีชังวิญญาณเป็นพืชกรรมคือนานะตัณหาสิเนโหนะอุปกรณ์ก่อนเมล็ดพืชของอาตมานี่กระดาษนะเป็นเมล็ดพืชนะเห็นนะตัณหาสิเนโหตัณหาคือยางในพืชนี่นะอวิชชานิวรณานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังอวิชชาเนี่ยมันเป็นเครื่องกั้นหรือเป็นเครื่องคลุมนะของผู้ยึดติดตัณหาเป็นเครื่องผูกพันนะเครื่องผูกธาตุอันสามนะวิญญาณไปตั้งนี่ธาตุอันสามวิญญาณไปตั้งปุณัพพวาภินิพพติพบใหม่เกิดขึ้นแล้วเรียบร้อยแล้วเห็นนะกับพระสูตรที่บอกว่าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดปุณัพพวาภินิพพตินะโยมกำลังคิดปุ๊บพบใหม่เกิดเรียบร้อยแล้วดำริพวกพบใหม่เกิดเรียบร้อยแล้วมีจิตฝังลงไปหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งพบใหม่เกิดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมนะนี่ เพราะนั้นแค่นี้เองเรื่องกรรมแค่นี้ดูดีๆแค่นี้นะอย่าลืมนะตรงนี้จะเป็นตัวที่ไปอธิบายเรื่องจิตมโนวิญญาณได้อีกนะนี่ตัวนี้ว่านี่บอกว่าเนี่ยวิญญาณเนี่ยนะแล้วเรื่องจิตมโนวิญญาณแสงกับฉากเนี่ยอาศัยความเข้าใจในตัวนี้ด้วยนะไปผูกกันพอตัวเนี้ยจบละเรื่องกรรมจบละแค่นี้ต่อไปเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนธาตุแค่นั้นตัวนี้พระองค์บอกว่ากามภพเนี่ยก็คือกามาภโวเนี่ยมันเกิดเพราะอย่างนี้นะแต่นั้นเวลาพระองค์บอกพบเกิดขึ้นเนี่ยพระองค์อาศัยตั้งแต่เหตุเกิดของมันใช่ไหมเหตุเกิดคือมันลากจากตัวกรรมนะแล้วลากมาสู่คำว่าพบเพราะมีวิญญาณไปตั้งแล้วพอวิญญาณงอกขึ้นเนี่ยพบภพนี้ธาตุอันสามก็เลยเรียกกามภพจากนั้นเนี่ยพระองค์จะตรัสเหมือนกันหมดเลย
แต่เปลี่ยนตัวธาตุแค่นั้นน่ะเปลี่ยนตัวฐานที่ตั้งว่าวิญญาณเนี่ยมันไปตั้งที่ใหม่นะเป็นธาตุปานกลางนะรูปภพเกิดตัดเหมือนกันอีก1ชุดกัมมังเขตตังวิญญาณังภีชังตัณหาสิเนโหอวิชชานิวรณานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังอะปณีตายะธาตุยาวิญญาณังปฏิติตังธาตุปราณีตวิญญาณไปตั้งเปลี่ยนคำเดียวเปลี่ยนนิดเดียวเห็นไหมก็เลยบอกให้ดูว่าเวลาเราจำบาลีตัวนี้ได้เนี่ยย่อมจะเห็นว่าพระองค์เปลี่ยนอะไรจากหีนายะธาตุยาพระองค์เปลี่ยนเป็นมัชฌิมายะธาตุยาเห็นนะที่เหลือตรัสเหมือนเดิมแล้วก็พอมัชฌิมายะธาตุยาเนี่ยมันก็คือรูปภพเห็นนะรูปภพมีเพราะมัชฌิมายะธาตุยานะท่านี้อรูปภพอ่ะนะก็คืออาศัยอรูปธาตุนี่แหละนะพออรูปธาตุมีอรูปภพมาแล้วแล้วก็ตัดเหมือนกันเลยกัมมังเขตตังวิญญาณังภีชังตัณหาสิเนโหอวิชชานิวรณานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังปณีตายะธาตุยาเปลี่ยนแค่คำว่าปณีตายะหีนายะมัชฌิมายะปณีตายะเปลี่ยนแค่นี้เองเวลายมจำบาลีเนี่ยง่ายมันเป็นระบบแห่งถ้อยคำพอจะพูดถึงรูปภพอรูปภพยมก็ท่องได้แล้วพอท่องกามภพได้รูปภพอรูปภพหมูนะก็เอากามภพนั่นแหละมาท่องแล้วเปลี่ยนแค่มัชฌิมายะธาตุยาเอากามภพนั่นแหละมาท่องแล้วเปลี่ยนแค่ปณีตายะธาตุยาใส่เข้าไปเห็นนะโยมจะไม่สงสัยว่าทำไมคนท่องได้ยาวเหยียดเลยเพราะว่ามันแพทเทิร์นเดิมมันเป็นแบบฟอร์มคำพูดเดิมเป็นสุขตะวินโยนะและนี่แหละคือการเชื่อมไปนะคนเดียวในโลกที่ทำได้ถ้อยคำแบบนี้คือพระพุทธเจ้านะสาวกทำไม่ได้นี่คือเหตุว่าทำไมพุทธเจ้าบอกว่าอย่าฟังคำของสาวกภาสิตาสาวกที่ภาสิตขึ้นถ้าเราใช้คำแปลของคำว่าสาวกมันจะชัดขึ้นอย่าฟังคำของผู้ฟังที่ภาสิตขึ้นก็คุณเป็นผู้ฟังเนี่ยจะภาสิตทำไมอ่ะผู้ฟังก็ฟังไปสิแต่พอเราใช้คำว่าผู้ฟังเราไม่ได้แปลเพราะเราไม่ได้เข้าใจคำศัพท์ของท่านเลยเราเป็นภาษาไทยเราก็เลยต้องใช้สาวกหรือผู้ฟังใช่ไหมนี่ทีแรกเราฟังสาวกแล้วนึกว่าคนนั่งล้อมๆไม่ใช่คือคนที่มาฟังเจตนาคือการมาฟังนั้นเจตนาไม่ใช่การบัญญัติงั้นพอผู้ฟังบัญญัติพวกเนี่ยอย่าไปฟังอย่าฟังด้วยดีอย่างเงี้ยหูฟังเป็นอย่างนี้นะดังนั้นเรื่องของกามภพรูปภพอรูปภพก็มีได้ด้วยเหตุอย่างนี้และกรรมก็เป็นอย่างนี้ดังนั้นกรรมคือผืนนากรรมคือผืนนาและวิญญาณไปปฏิทิตังไปดูอีกพระสูตรหนึ่งว่าวิญญาณเปรียบเหมือนพืชสดทั้ง5และที่ตั้งวิญญาณคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเชื่อมกันตรงคำว่าที่ตั้งเห็นนะวิญญาณถิติที่ตั้งวิญญาณมี4และบอกว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณอาศัยสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เชื่อมกันตรงคำว่าที่ตั้งนะอันนี้ที่ตั้งคือผืนนาอันนี้ที่ตั้งนะคือตัวธาตุอันเป็นที่ตั้งและพอตรงผืนนาเนี่ยพอวิญญาณมีที่ตั้งพัวเนี่ยก็คือพบมีแล้วตรงนี้ดังนั้นตรงนี้ที่มันไปตั้งในสี่ธาตุตรงนี้ก็คือพบนั่นเองแต่ตรงนี้พูดพบในรูปแบบของขันธ์ทั้ง5แต่นี่พูดพบในรูปแบบของความหยาบกลางละเอียดซึ่งหยาบเนี่ยพระองค์ก็แตกไปปึ้ง5นรกกัมเนศฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดากามภพเทวดาเฉพาะกามภพด้วยนะนั้นในธาตุอันซามที่วิญญาณมันไปตั้งเนี่ยถูกแตกไปสู่คติ5
คือนรกกับเนรชานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดากามภพนะไอ้5อันเนี่ย3ตัวเนี่ยถูกแตกไปอีกธาตุอันสามถูกแตกไปอีกว่ากุศลกรรมบทอกุศลกรรมบท10กับกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10เป็นเหตุให้นรกกำเนิดสารเปรตวิสัยปรากฏกุศลกรรมบท10เป็นเหตุให้มนุษย์เทวดาปรากฏแต่กุศลกรรมบท10พูดว่ามนุษย์กับเทวดาไม่ได้ชี้เทวดากามภพเทวดาตรงนี้จึงคาบเกี่ยวกับรูปภพอรูปภพจึงไปได้ทั้งธาตุปานกลางและธาตุปานีในกรณีกุศลกรรมบท10เห็นไหมโอ้ความมันที่มันคล่อมกันอย่างเงี้ยโยมบัญญัติยากมากนะคนที่จะบัญญัติคนแรกที่ให้เกิดเป็นระบบระเบียบให้เกิดความเข้าใจนี่โอ้ยากมากนะเข้าใจไหมเพราะกุศลกรรมบท10เนี่ยมันคล่อม3ภพเลยไงคล่อม3ภพเลยทั้งกามภพรูปภพอรูปภพคล่อมกามภพคือมนุษย์กับเทวดากามภพแล้วก็ไปคล่อมรูปภพคล่อมอรูปภพตัวนี้จึงเปรียบเทียบเห็นว่าการที่วิญญาณไปตั้งเนี่ยมันจึงไปตั้งใน4ธาตุที่พระองค์เรียกวิญญาณถิติตั้งใน4ธาตุและที่ตั้งจริงๆก็คือเหมือนที่ตั้งอันนี้นั้น4ธาตุนี้ก็คือกรรมนั่นเองและ4ธาตุก็คือภพนั่นเองอันเดียวกันเลยนั้นถ้าเราบอกกรรมคืออะไรกรรมก็คือผืนนาและคือที่ตั้งวิญญาณและก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารก็คือกรรมดังนั้นการจะพ้นจากกรรมสิ้นกรรมจะทำยังไงเราจะพ้นจากดินจากน้ำจากลมจากไฟมรรค8เท่านั้นเองพระองค์จึงบอกมรรคมีองค์8เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมดังนั้นการดับกรรมคือการถอนความยึดมั่นออกจากขันธ์ทั้ง4อันมีวิญญาณไปตั้งถูกต้องไหมรวมเป็น5อย่างเนี้ยดังนั้นการถอนอุปทานจากตรงนี้จึงไม่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมจริงไหมนั้นพิธีกรรมต่างๆที่ไปนั่งวิ่งแก้กรรมกันต่อชะตาบูชาอะไรก็ตามก็จึงเป็นความเข้าใจผิดถูกต้องไหมเป็นความเข้าใจผิดเพราะไม่รู้ว่ากรรมคืออะไรดังนั้นกรรมมันก็คือธาตุตามธรรมชาติมันไม่รู้เรื่องใช่ไหมเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าดินก็ไม่รู้เรื่องอะไรรูปไม่รู้เรื่องอะไรเวทนาสัญญาสังขารไม่รู้เรื่องอะไรเลยวิญญาณก็ไม่รู้เรื่องอะไรเป็นธาตุตามธรรมชาติแต่เพราะเรามีฉันทะราคะนันทิตัณหาในไอ้5ตัวนี้เท่ากับว่าเราเนี่ยเข้ามาสู่ระบบของกรรมเพราะเข้ามามีอุปทานในขันธ์5อริยสัจ4ข้อที่1อุปทานขันธ์5ใช่มั้ยเนี่ยนั้นอุปทานขันธ์5จึงทำให้เรามีระบบของกรรมขึ้นมาเราเลยเป็นก้อนกรรมทั้งก้อนในร่างกายนี่ขันธ์5นี่เป็นก้อนกรรมหมดเลยแล้วเราจะพ้นจากกรรมยังไงในเมื่อตัวตนในตรงนี้ยังมีอยู่ถูกต้องไหมก็พ้นไม่ได้การพ้นคือการถอนความพอใจออกจากขันธ์5นี่ถอนความพอใจจากขันธ์5ก็คือมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาหรือสมถวิปัสสนาหรืออานาปานสติจึงไม่มีวิธีอื่นที่จะทำให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมหรือความสิ้นกรรมหรือความหมดกรรมได้ดังนั้นใครอยากจะสิ้นกรรมมีเวรมีกรรมเยอะอยากจะสิ้นกรรมแล้วไปประพฤติปฏิบัติแบบอื่นนอกจากอริยมรรคมีองค์8จึงไม่สามารถทำให้กรรมนั้นสิ้นไปได้นะก็แสดงกรรมยังอยู่เหมือนเดิมจริงไหมใครจะไปทำวิธีอะไรก็ตามกรรมก็ยังอยู่เหมือนเดิมความเข้าใจผิดตรงนี้ทำให้คนที่เข้าใจผิดไม่อาจพ้นจากกรรมได้จริงไหมเพราะยังยึดซึ่งกรรมอยู่โดยที่เขาไม่รู้ว่ากรรมคืออะไรแล้วทำให้เขาเข้าใจผิดว่ามีเจ้าเวรในกรรมทั้งที่กรรมไม่รู้เรื่องอะไรจริงไหมเป็นธาตุตามธรรมชาติพอเรามองอย่างนี้เจ้าเวรในกรรมมีไหมไม่มีมีแต่ผู้ผูกเวรผู้จองเวรเพราะความเข้าใจผิดของสัตตานังใช่ไหมที่มายึดนะคนที่หลง
นั่นแหละเป็นคนผูกเวรกับคนที่หลงด้วยกันใช่ไหมหลงตีกับหลงนะหลงมันตีกับหลงด้วยกันต่างคนต่างหลงมันก็ผูกเวรจองเวรกันดังนั้นไม่มีใครมีอำนาจสูงสุดที่สั่งให้ใครไปดีไปเลวไปทำโน่นทำนี่นะที่ว่ามีสิ่งนี้บันดาลให้สิ่งนี้เกิดธรรมธาตุนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างแล้วใครจะบันดาลอะไรได้จริงไหมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุตามธรรมชาติดังนั้นเวลามีทิฏฐิที่เกิดขึ้นมาว่าสิ่งนั้นบันดาลให้เกิดตรงนี้นี่บันดาลให้เกิดนั้นพุทธเจ้าจะเข้าใจผิดไม่มีนะแต่ปุถุชนเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าความยึดในความเป็นตัวตนเนี่ยเป็นของมีกำลังแก่ปุถุชนละไม่ได้นะนั้นกำลังข้อแรกอันเป็นปุถุชนก็คือสักกายทิฏฐิความเห็นว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นตัวเราของเรายึดหมดเลยยึดขันธ์ทั้ง5เนี่ยนี่สักกายทิฏฐินั้นสักกายทิฏฐินี่ยึดครบ5ขันธ์เลยนะมักจะเข้าใจผิดกันคิดว่ายึดรูปอย่างเดียวสักกายทิฏฐินี่เพราะเคยได้ยินเยอะเหมือนกันถ้าเชื่อมต่อไปอีกทีนี้เราเข้าใจตัวนี้ละเราจำตัวนี้ได้ละกัมมังเขตังวิญญาณังพีชังตัณหาสิเนโหอวิชชานิวระนานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังยมจำตรงนี้ดีๆว่าปณีตายะธาตุยาวิญญาณังปฏิติตังจำตรงนี้ดีๆนะจากนั้นโยมไปดูอีกพระสูตรหนึ่งที่ต่อเนื่องกันโชคดีว่าเขาหยิบพระสูตรนี้มาต่อเนื่องกันพอพระสูตรนี้ต่อเนื่องกันปุ๊บนะเราก็เลยได้เห็นความเชื่อมโยงกันพระองค์ตรัสเหมือนเดิมทุกอย่างเลยพระอานนท์ก็ถามเหมือนเดิมว่าภพคืออะไรพระองค์ก็ตรัสเนี่ยกัมมังเขตังวิญญาณังพีชังตัณหาสิเนโหอวิชชานิวระนานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังนะธาตุอันสามวิญญาณไม่ได้ไปตั้งแล้วเปลี่ยนใหม่อินายะธาตุยาเจตนาปฏิทิตาปัฏนาปฏิทิตาเห็นนะเดิมพูดว่าวิญญาณังปฏิทิตังดึงคำว่าวิญญาณังปฏิทิตังออกใส่คำว่าเจตนาปฏิทิตาคือเจตนาไปตั้งอยู่ปัฏนาแปลว่าปรารถนาปรารถนาปฏิทิตาปรารถนาไปตั้งอยู่ก็แสดงว่าคำอันเนี้ยเจตนาไปตั้งอยู่กับปรารถนาไปตั้งอยู่เอามาใส่แทนคำว่าวิญญาณังปฏิทิตังนะใช่ไหมวิญญาณเนี่ยมันจะไปแสงสีเขียวเนี่ยไปปรากฏบนมือได้เพราะลำแสงตรงนี้ที่มันพุ่งไปใช่ไหมลำแสงตรงเนี้ยเป็นอะไรภวะตัณหาใช่ไหมนี่ไงนะภวะตัณหาก็คือตัวที่กำลังสร้างความปรารถนานะปรารถนาไปตั้งอยู่เจตนาไปตั้งอยู่นะเจตนาเรามีเจตนานะไปตั้งอยู่ตรงนั้นละแทนวิญญาณังปฏิทิตังดึงวิญญาณออกมาใส่สองตัวนี้เข้าไปนะเจตนาจะมีปรารถนาจะมีก็เพราะอาศัยความอยากจริงไหมอยากโน้มไปพระสูตรนี้ก็ตรัสเหมือนกันในธาตุปานกลางและธาตุปราณีตกัมมังเขตังวิญญาณังพีชังตัณหาสิเนโหอวิชชานิวระนานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังมัชฌิมายะธาตุยาธาตุปานกลางนะไม่ใช่วิญญาณังปฏิทิตังแล้วแต่เป็นเจตนาปฏิทิตาปัฏนาปฏิทิตาที่เหลือเหมือนเดิมคือเอวังอายติงปุณภาวาพินิพติพบใหม่เกิดขึ้นสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วการที่เรามีเจตนามีความปรารถนาในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นคือพบใหม่พอเราเจตนาปรารถนาในอารมณ์ใดปุ๊บเนี่ย
วิญญาณไปตั้งในตรงนั้นใช่ไหมกายเรามีวิญญาณไหมไม่มีณขณะนั้นเมื่อกายสัพเพทาขณะนั้นกายนี้ไม่มีวิญญาณปุ๊บกายแตกทำลายพอดีความเป็นเราอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเพราะความเป็นเราอยู่ที่วิญญาณเป็นหลักใช่ไหมว่ามันจะไปตั้งตรงไหนถูกต้องไหมวิญญาณไปตั้งตรงไหนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัตว์ยึดวิญญาณตัวเดียวก็เป็นสัตว์แล้วใช่ไหมสัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีดังนั้นถ้าวิญญาณโยมไปตกในธาตุอันสามแล้วธาตุอันสามไปอยู่ในอกุศลกรรมบท10 3คติก็เกิดขึ้นคือนรกกับเนรฉานเปรตวิสัยถามว่าใครช่วยได้ไม่มีใครนอกจากตัวโยมเองที่เมื่อวิญญาณไปตั้งที่อารมณ์ใดแล้วรีบทิ้งมันออกปัดมันออกนะให้เร็วที่สุดดังนั้นเวลาจิตไปเกาะอกุศลพระองค์จึงบอกเปรียบเหมือนบุคคลมีไฟไหม้ลุกโผล่เสื้อผ้าต้องรีบดับใช่ไหมอกุศลเกิดขึ้นเธอต้องใช้ฉันทะความพอใจวายามะความเพียรอุตสาหะความพยายามอุสรหีความเพียรอย่างแรงกล้าอปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อจะละอกุศลนั้นเสียโดยด่วนตรงนี้โยมจึงจะเข้าใจว่าทำไมเวลาเราโกรธแล้วพุทธเจ้าจึงไม่ให้โกรธเพราะว่าคนโกรธคือคนได้นรกนะเขาทำไม่ดีแต่เราโกรธเราได้นรกอ้าวเราซวยเพราะคนอื่นแล้วเราจะซวยเพราะคนอื่นทำไมอ่ะใช่ไหมเห็นใครทำไม่ดีก็ยิ้มสรรเลขาธรรมไปยิ้มนะชื่นใจสบายใจไปไม่ต้องไปสนใจใช่ป่ะใช่ไหมเพราะคนเลื่อยอวัยวะเนี่ยนะเราเป็นสองท่อนเนี่ยแล้วเราก็เมตตายิ้มสบายใจแต่คนเลื่อยมันแค้นนะมันแค้นมันนรกใช่ไหมแต่เราพรหมกายิกานะใช่ไหมคนเราพบกันเลยอ่ะทุกคนต้องรักษาใจตัวเองมีใครอ่ะจะเลื่อยอวัยวะด้วยความยิ้มแย้มมันต้องโกรธมันต้องเครียดนะใช่ไหมเนี่ยวางอารมณ์ตัวเองให้เป็นนะนี่แหละคือการดูจิตรักษาจิตฝึกจิตนะเพราะเรายังหลงว่าจิตเป็นเราไงก็เลยอย่าเอาจิตไปตั้งในอารมณ์ที่ไม่ดีนะแต่สุดท้ายต้องเข้าใจว่าจิตก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าได้จิตที่ขัดฟอกแล้วขาวใสมานะผิดอีกนะเนี่ยเข้าใจดีๆนะเนี่ยนี่เข้าใจผิดกันเยอะนะใช่ไหมเนี่ยสองพระสูตรนี้ที่อยากให้เห็นก็คือพระเจ้าดึงคำอะไรออกแล้วใส่คำอะไรไปทุกอย่างมีความหมายซึ่งจะโยงมาถึงเช่นว่าโสดาบัน50กว่านัยยะเนี่ยมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวล็อกคงที่ไว้ละ3ข้ออีกข้อหนึ่งมีศีลอันเป็นที่รักของอริยะคือศีลที่ไม่ขาดทะลุไม่ด่างไม่พร้อยหรือนัยยะก็ศีล5นะนั้นมีศีล5บวกกับมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โสดาบันใช่ไหมอีกพระสูตรหนึ่งก็ล็อกมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และต้องไม่หวั่นไหวด้วยนะไม่หวั่นไหวดึงเรื่องศีลออกใส่เห็นอริยสัจ4เห็นนะเป็นโสดาบันอีกพระสูตรหนึ่งมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวดึงอริยสัจ4ออกใส่อะไรจาคะมีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมนทินมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่ครองเรือนนะการดึงอะไรออกหยิบอะไรใส่มีความหมายหมดใช่ไหม มั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และใส่ศีล5โสดาบันใช่ไหมมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยุบศีล5ออกใส่ไม่ใช่ใส่ศีล5 3ข้อแรกเข้าไปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามใส่สัมมาวาจา4ข้อเข้าไปแทนศีล5อะไรหายไปในศีล5สุราหายไปในศีล5อะไรเพิ่มขึ้นมา
วาจาเพิ่มขึ้นมา3วาจาเพิ่มมา3วาจา3ที่เพิ่มขึ้นมาคืออะไรพูดยุยงให้เขาแตกกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนะเพราะพูดโกหกอยู่ในศีล5อยู่แล้วศีล5 3ข้อแรกบวกสัมมาวาจา4ข้อนะก็เท่ากับ3ข้อแรกของศีล5แล้วก็กินสัมมาวาจาก็คือข้อโกหกก็กินไป1ก็เท่ากับศีล5มา4แล้วเท่ากับศีล5หายไป1คือข้อสุราแต่มีคุณธรรม3อย่างขึ้นมาแทนคือไม่พูดยุยงให้เขาแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อนะคำหยาบกับเพ้อเจ้อเนี่ยไม่ต้องกินเหล้าก็พูดมั้ยพูดนะยังไม่ต้องกินเหล้าหรอกยังพูดเลยจริงมั้ยแล้วกินเหล้าจะเหลือมั้ยดูถ้าจะไม่เหลือนะเพราะนั้นการเพิ่มคุณธรรมข้อนี้แล้วตัดข้อสุราเนี่ยช่วยได้ไม่ใช่ง่ายนะยากกว่าเลยนะยากกว่าแต่ไม่ใช่ว่ากินเหล้าดีกว่านะเดี๋ยวไปบัญญัติเพิ่มอีกนั่นเนี่ยแต่จะให้ดูว่าพุทธเจ้าเมื่อดึงอะไรออกแล้วเนี่ยหยิบอะไรใส่มาทดแทนเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายนะเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำวันนี้ที่อยากจะให้เห็นพระสูตรที่เป็นบาลีและความเชื่อมโยงกันนะในหลายๆแบบก็นะได้ให้เราเข้าใจพอสมควรนะมีใครจะเพิ่มเติมอะไรไหมเอ่ยนะเอาสั้นๆ สายละอาจารย์คะขอนิดนึงอะค่ะพอดีพระสูตรตรงวิญญาณังปฏิทิตังเมื่อกี้ค่ะตรงเจตนาและปรารถนาเหมือนกันถ้าตรงพระสูตรเราเก่าซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมกรรมเกิดจากผัสสะมันก็คือพระสูตรนี้เหมือนกันก็ได้ใช่มั้ยคะใช่แล้วอย่างนั้นนัยยะตรงผัสสะตรงเนี้ยค่ะนอกจากที่เราทราบมาว่ามันจะเป็นอายตนะภายในภายนอกบวกวิญญาณทางภายในแล้วถึงจะเป็นผัสสะมันมากกว่านั้นแล้วใช่มั้ยคะพระอาจารย์เพราะว่ามันตั้งแต่มโนธรรมังมโนวิญญาณเพราะว่าปุณณภาวะพินิพพติมันก็คือตัวมโนวิญญาณที่ปรากฏตรงนั้นใช่ดังนั้นไอ้ตัวเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเกิดจากผัสสะณวันนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่ตรงมโนวิญญาณที่ปรากฏตรงฉากใช่มั้ยคะใช่มโนวิญญาณปรากฏพวกนั้นน่ะผัสสะเพราะว่าถ้าลำแสงมามันไม่ชนกับฉากมันก็ไม่มีนะไม่มีรอยแสงเกิดมันต้องชนพอชนผัสสะพัวเจตนามันก็กะวิญญาณมันก็จุดตำแหน่งเดียวกันไปเลยนะขอต่ออีกนิดนึงอะค่ะตรงปฏิจจ์อยู่มันเลย ที่บอกว่านิโรธากับนิรุสติอะค่ะถ้าเราดูกลุ่มปุริสคติ7นะคะพระอาจารย์ตั้งแต่อันตราถ้าเราเทียบปฏิจจ์แล้วเนี่ยตรงอันตราปรินิพพายีก็คืออวิชชานิโรธาสังขารนิรุสติใช่มั้ยคะอวิชชาสังขารนิรุสติอะค่ะถ้าเป็นอันตราใช่แล้วส่วนอุปาหจาก็เป็นสังขารนิโรธาแล้วก็วิญญาณนิรุสติตัวอุปาหจาแต่พอตั้งแต่อุปาหจานี้แล้วตั้งแต่อสังขาระสังขาระแล้วอุทังเนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่นามะนิโรธาแต่แล้วแต่ว่ากองไฟมันจะลุกนานลามแค่ไหนใช่ใช่ค่ะขอบคุณค่ะใช่เอามาเทียบได้แต่ละสายของปฏิจจ์ใช่โอกาสครับผมมีข้อสังเกตท่านก่อนไหมครับผู้ใหม่ให้ผู้ใหม่คนที่ใกล้เสียชีวิตเนี่ยจะมีอินทรีย์ต่างกายคนที่ใกล้จะเสียชีวิตใช่ไหมก็เราดูจากเหตุว่าคนที่ใกล้จะเสียชีวิตในช่วงมรณกาลเนี่ยเขาบรรลุเร็วกันเกือบทั้งนั้นเลยซึ่งการบรรลุเร็วเป็นตัววัดอินทรีย์ที่แก่กล้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วเห็นนี้ได้ไหมครับตอนนี้กำลังยังไม่สิ้นกำลังเพิ่งสิ้นใช่ไหมแล้วยังไงต่อแล้วตอนสิ้นแล้วเป็นอย่างนี้ครับอันนี้กี่นาทีกี่ชั่วโมงละประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับประมาณครึ่งชั่วโมงอ๋อแล้วมีภาพอื่นอีกไหมมีครับมีขอดูอันอื่นอีกภาพตอนเผาที่หนึ่งอันที่ตอน
นี่กี่วันมาอันนี้7วัน8วันเผาอ๋อได้ฉีดยามั้ยฉีดครับฉีดไปหน่อยใช่มั้ยอันนี้ได้ฟังมั้ยเนี่ยฟังบทเดียวนะครับบทเดียวบทนั่งสมาธิเลยปานาตัวเขานั่งด้วยเหรอไม่ใช่ครับอานาปาติผมเปิดเขาฟังครับอ๋อเปิดอานาปาให้ฟังเปิดฟังข้างหูก็บ่อยเขาหายใจเข้าหายใจออกเหรอบ่อยเตี่ยหายใจเข้าหายใจออกครับอ๋อเป็นพ่อนะเหรออืมลองดูซิผ่องไหมลองไปให้คณะกรรมการเอาไปให้มหาชนดูไปวัดสอบกันเองยังไม่แจ่มเท่าไหร่ใช่ไหมยังไม่แจ่มเท่าไหร่อาจจะเป็นที่โทรศัพท์หรือเป็นที่อะไรนะแต่ตัวนิ่มนะฉีดยามาด้วยเพราะฉีดยามาหน้าไม่ให้นะแต่มือให้ใช่ไหมกรรมการแถวหลังลงมติแล้วครับอาจารย์ครับขอโอกาสในส่วนของวิญญาณังปฏิทิตังในสุคตาวินโยนะครับน่าจะเป็นพหูพจน์ผมมองนี้นะครับเพราะวิญญาณก็วิญญาณธรรมดาพอวิญญาณังปุ๊บเนี่ยเป็นพหูพจน์แล้วถ้าหูพจน์เนี่ยก็คือมีภพตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารก็แปลว่าวิญญาณเลยถูกนับรวมเป็นพหูพจน์ทั้งหมดเลยแต่พอมาเป็นเจตนาหรือปัทนาเนี่ยกลายเป็นปฏิทิตาไม่ใช่ปฏิทิตังก็จะเป็นเอกพจน์คำถามคือเจตนาของอะไรถึงหนึ่งเดียวเลยคือไม่มีถ้าอย่างวิญญาณังก็ยังเป็นรูปเวทนาสัญญายังมีขันธ์รองรับได้ถึง4นะครับเป็นพหูพจน์แต่เจตนาเนี่ยมีปฏิทิตาคือเป็นลักษณะเอกพจน์เลยเจตนาของอะไรครับปฏิทิตาเป็นเอกพจน์ไหมเพราะว่าวิญญาณังปฏิทิตังแต่พอเป็นเจตนาเป็นปฏิทิตาไม่ใช่ปฏิทิตังเลยเป็นเอกพจน์ก็เป็นที่ตั้งเดียวอะครับไม่ใช่ปฏิทิตังเป็นพหูพจน์ทันทีนี่คือสุตตวิโยที่ผมลงรายละเอียดนะครับจะเห็นทันทีว่าเป็นเอกพจน์หนึ่งเดียวเลยครับสังขารเอกพจน์สังขาราพหูพจน์ไม่ใช่เหรอสังขารเป็นเอกพจน์สังขารหรือสังขาระแต่พอสังขาราสังขาราสังขาราก็พหูพจน์เป็นพหูพจน์ใช่ครับถ้าอย่างนี้ปฏิทิตาตาก็ต้องพหูพจน์ใช่ครับแต่ว่าเจตนาแล้ววิญญาณังปฏิทิตังตังก็น่าจะเป็นเอกพจน์ไหมนะเพราะวิญญาณตั้งได้ที่เดียวไงที่เดียววิญญาณหนึ่งกับที่ตั้งหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งอย่างเงี้ยแต่วิญญาณังปฏิทิตังปฏิทิตังเลยเป็นเอกพจน์ใช่ไหมครับใช่แต่ถ้าเจตนาปฏิทิตาปฏิทิตาเลยเป็นพระหูพจน์ตัวนี้เนี่ยไปบวกกับตรงนี้หรือเปล่าว่าปัทนาปฏิทิตาว่ามีทั้งปัทนาทั้งเจตนาเพราะเนี่ยพุทธเจ้าใช้สองอันนะเลยรวมเป็นพระหูพจน์อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่เพราะว่าทั้งเจตนาทั้งปรารถนาเนี่ยเพราะว่าตอนวิญญาณังปฏิทิตังเนี่ยคือวิญญาณปฏิทิตังแล้วก้อนเดียวแต่เนี่ยครับเจตนาปรารถนามาคู่เลยนะครับมาคู่มา2อันแล้วไปแทนอันเดียวอ่ะมา2อันแต่ไปแทนอันเดียวนะถ้าอย่างนี้สุคตวินโยลักษณะอย่างนี้ก็คืออันนี้ต้องคู่กันเสมอนัยยะจะคล้ายกันมั้ยครับอันนี้ต้องคู่กันเสมอนัยยะน่าจะคล้ายกันคือนัยยะตรงนี้อาตมาว่าเป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าแสงลำแสงกับรอยแสงเนี่ยมันอันเดียวกันแต่มันสองชื่อตรงรอยแสงสีเขียวชื่อหนึ่งตรงลำแสงชื่อหนึ่งนะสองชื่อแต่มันหนึ่งตัวมันตัวเดียวเพราะนั้นเวลาพูดตัวเดียว
วิญญาณังปฏิจจตังก็คือพูดตัวเดียวแต่เวลาพูด2อันปรารถนากับเจตนาเพราะเจตนาก็คือจิตเจตสิกตัวจิตคือไปตั้งแล้วแต่ปรารถนาเป็นตัวกำลังน้อมไปนะเป็นตัวน้อมไปเป็นตัวที่ลำแสงซึ่ง สองจังหวะแต่หนึ่งตัวเพราะลำแสงกับรอยแสงก็อันเดียวกันครับแต่พูดกันคนละจังหวะนะจังหวะปรารถนาจังหวะไปตั้งใช่ไหมตัวนี้ก็เลยสองนะนับชื่อได้สองแต่คืออันเดียวนะใช่และอันเดียวนี้ก็เป็นสิ่งเดียวกันด้วยนะแต่เวลาพูดนะพูดสองชื่อแต่ว่าเจตนานำเจตนาปรารถนาและปฏิทิตาใช่ถ้าเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมด้วยกันหรือเปล่าครับว่าเจตนาก็ต้องเกิดมาก่อนแล้วปรารถนาถึงจะตามมาอย่างนี้ครับพูดถึงการตั้งก่อนนะถ้าพูดถึงการเอาไปแทนเอาแล้วเอาพบเป็นตัวเอาพบเป็นตัวตั้งใช่ก็เหมือนภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานี้ครับพูดย้อนเห็นไหมพบแล้วที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกครับการได้มาคือน้อมไปแต่พบพูดปลายก่อนแล้วก็การน้อมไปตรงนี้ใช่ก็เลยเจตนาแล้วก็ปัฒนาอย่างนี้เขาคิดว่าอย่างนี้นะนะน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าสองตัวเนี้ยมันโยงกันลำแสงกับรอยแสงลำแสงกับรอยแสงเนี่ยอันเดียวกันอยู่แล้วครับนะแต่มันดันมีสองชื่อเพราะมันสองตำแหน่งต่างสถานที่กันต่างสถานที่คนที่ยืนตรงนี้กับคนที่ยืนตรงนี้เห็นไม่เหมือนกันนะครับคนที่มายืนตรงนี้จะเห็นรอยแสงคนที่ยืนตรงนี้ไม่เห็นแม้แต่รอยอะไรเพราะมันยังเป็นลำแสงอยู่เนี่ยนั้นตรงนี้ก็มีบัญญัติอันนึงตรงนี้เฉพาะตรงนี้จุดนี้ก็มีบัญญัติอันหนึ่งคือมีบัญญัติทุกอนูอ่ะพูดง่ายๆนะแล้วในความเป็นลำแสงเนี่ยเราจะตัดตรงไหนก็เจอตัดตรงไหนก็เจอดังนั้นรอยแสงเนี่ยมันพร้อมจะมีในทุกอนูพร้อมมีในทุกอนูจริงไหมเนี่ยขอให้มีการชนเถอะเท่ากับว่าลำแสงก็คือรอยแสงนะแต่การบัญญัติต่างกันรอยแสงบัญญัติชื่อหนึ่งลำแสงบัญญัติชื่อหนึ่งเนี่ยความงงจะมาเกิดตรงเนี้ยนะพอมีสองชื่อสองบัญญัติแต่หนึ่งตัวนี่แหละตรงเนี้ยสังขารทั้งหลายกับวิญญาณจึงบางทีก็เลยพูดว่าต่างกันพูดว่าเหมือนกันนั้นสังขารทั้งหลายตรงช่วงที่มโนกับวิญญาณที่ตั้งตรงนี้จริงๆก็ตัวเดียวกันใช่แต่เรียกกันคนละจังหวะถ้าเทียบศัพท์ทางโลกของเราเนี่ยนะครับสองชื่อตัวเดียวกันก็อย่างข้าวเปลือกกับข้าวสารได้ไหมครับเพราะมันก็ข้าวเหมือนกันแต่ว่ามันต่างกันคือไปลงหม้อแล้วต้มแล้วเลยเป็นข้าวสวยอะไรอย่างเงี้ยข้าวสารข้าวเปลือกข้าวสวยมันก็คือข้าวด้วยกันพอได้ไหมครับหรือมะม่วงครับมะม่วงดิบมะม่วงสุกมันก็มะม่วงเหมือนกันมะม่วงแผ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมครับมันก็มะม่วงเหมือนกันมะม่วงกวนต่อไหมเข้าใจแล้วครับขอบพระคุณครับสาธุครับเข้าใจนะดีนะอันนี้นะฮะโอ้ยโยมก็พิจารณาได้โยมก็อ่านพระสูตรเอานะผู้คล่องแคล่วในพระสูตรก็ย่อมตอบได้ปัจจตังเป็นปัจจตังของตัวเองเนาะเดี๋ยวอาตมาจะกลายเป็นนักพยากรณ์โอกาสครับเคสนี้เป็นอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าเทียบกับภาคุณสูตรก็ไม่ได้บอกว่าหน้าแต่พูดถึงว่าผิวพรรณผ่องใสใช่ใช่อินทรีย์ผ่องใสอินทรีย์ผ่องใสเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นบริเวณนะเพราะมือกับหน้ามือจะชัดกว่าก็คืออินทรีย์เนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจครบเลยโยมดูใจใครได้ไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้โยมเปิดลูกตาศพมาดูอ่ะ
ไม่ใช่นะเปิดหูดูไม่ใช่ตาหูจมูกสิ่งที่โยมเห็นง่ายที่สุดนะคือผิวกายใช่ไหมผิวกายก็เป็นอินทรีย์อันหนึ่งถูกต้องไหมเป็นหนึ่งในอินทรีย์นั้นอินทรีย์ผ่องใสที่โยมจะสังเกตได้ง่ายที่สุดก็ผิวกายก็ผิวกายนะเดียวเลยครับนั้นพออินทรีย์ผ่องใสผิวผ่องก็อินทรีย์ผ่องใสหนึ่งในอินทรีย์อยู่แล้วสาธุครับเนี่ยตรงเนี้ยจะเอาไปเข้าได้อีกหลายเรื่องนะเนี่ยนะตรงลำแสงกับรอยแสงเนี่ยว่ามันคืออันเดียวกันแต่มันคนละบัญญัติคือมีบัญญัติเพิ่มนะคือบัญญัติให้ละเอียดน่ะบัญญัติคนละช่วงคนละห่วงเวลาห่วงนี้บัญญัติอย่างนี้เหมือนอันตราเลยระหว่างเนี่ยก็บัญญัติอันนึงพอกระทบบัญญัติอีกอันนึงก็ปรินิพพานเหมือนกันปรินิพพานเป็นบุคคลผู้ปรินิพพานอันตราก็เรียกพวกเดียวคือพวกปรินิพพานนะในระหว่างแต่ปรินิพพานในระหว่างถูกแตกออกเป็น3แต่ชื่อหลักเหมือนกันคือปรินิพพานในระหว่างอย่างเงี้ยพวกกระทบแล้วปรินิพพานก็อีกเหมือนกันนะก็ปรินิพพานอีกเหมือนกันนั้นคำเดียวที่เหมือนกันคือปรินิพพาน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 ก็ปรินิพพานทั้งนั้นน่ะนะแตกออกมาแล้วก็แตกของแตกออกไปอีกจริงมั้ยมีปรินิพพานพวกในระหว่างกระทบนะแล้วกระทบไปแล้วสักพักหนึ่งในระหว่างถูกแตกออกไปอีกว่าเป็นระหว่างแบบไหน3แบบอีกอย่างเงี้ยแล้วก็รวมแล้วเป็นพวกปรินิพพานหลังตายหลังกายแตกทำลายนะปรินิพพาน ปรินิพพานก็จะมีตั้งแต่ก่อนกายแตกทำลายหลังกายแตกทำลายก่อนกายแตกทำลายก็จะ อรหันต์ก็จะอรหันต์ในทิฏฐธรรมนะในช่วงกึ่งอายุไขใกล้สิ้นอายุไขในการแห่งมรณะและมรณะกาเลกับการบรรลุธรรมไม่ก่อนไม่หลังกว่ากันโอ้โหเห็นไหมแล้วก็กายพังแล้วถึงจะปรินิพพาน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 อีกต้อง7แบบเนี่ยพวกนี้หลังตายจึงไม่ได้เรียกอรหันต์ละใช่ไหมอรหันต์ก็คือตรงนี้แล้วก็ย้อนไปภาคุณสูตรถ้าพวกสังโยชน์5สิ้นแล้วได้ฟังเป็นอรหันต์นั่นคือเร็วขึ้นใช่ไหมนั้นถึงคุณจะเป็นอริยบุคคลแล้วคุณก็ควรฟังคุณก็จะได้ปรินิพพานเร็วขึ้นเนี่ยแต่ถ้าใครสังโยชน์5ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นใครสิ้นแล้วอรหันต์ก่อนตายเลยเห็นนะนะโอ้พอรวมแล้วเยอะนะเนี่ยนะเยอะขั้นตอนของอรหันต์เนี่ยโอ้โหหลายกลุ่มมากเลยแล้วก็เอากายเป็นตัววัดเนี่ยกายพังหรือกายยังไม่พังนะก่อนตายกับหลังตายและระหว่างที่ก้ำกึ่งการตายและการบรรลุธรรมไม่ก่อนไม่หลังกว่ากันและในบาลีก็มีคำนี้เลยนะว่าไม่ก่อนไม่หลังกว่ากันละเอียดมากเนาะโอ้โหละเอียดมากพุทธเจ้านะยิบเลยอ่ะนะเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆหยิบพระสูตรเก่ามาสังเคราะห์มาเชื่อมโยงมาวิเคราะห์เรื่อยๆมันจะได้แน่นเข้าแน่นเข้าแล้วก็การโยงใยเราก็จะเห็นถึงการโยงใยที่พระเจ้าเชื่อมโยงเนี่ยใช่ไหมพอเราเริ่มรู้ว่าพระอรหันต์มีกี่กลุ่มกี่แบบวัดจากตรงไหนกายพังไม่พังอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเห็นถึงความที่เชื่อมกันหมดเลยนะเดิมเราไม่รู้ปุริสคติ7เราก็ได้พระอรหันต์แค่นี้นะพอมาปุริสคติ7เราก็ได้ความที่อ๋อปรินิพพานหลังกายพังก็ยังทันอีกนะก่อนจะไปแตะภพใหม่อีกอย่างนี้ก็เลยเวลาช่วงเปลี่ยนผ่านภพเนี่ยยังสามารถปรินิพพานได้อีกช่วงเปลี่ยนผ่านนั้นใครล่ะเป็นคนปรินิพพานใครเป็นคนที่หลงใครเป็นคนเดินมรรคและใครเดินมรรคจบแล้วปรินิพพานก็ต้องมีจริงไหมถ้าไม่มีก็กลายว่าทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันหมดถ้าคนหนึ่งปรินิพพานก็ต้องรวบทุกคนไปด้วยแต่ทุกคนไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนก็เป็นของแต่ละคนก็ปรินิพพานไปแต่ละคนไปอย่างนี้
ผู้ยึดติดก็เลยของใครของมันนี่หมดแล้ว วันนี้เกลี้ยงแล้วนะไม่มีอะไรในกำมือเลย วันนี้กำมาแค่นี้ ที่วันหน้ากำใหม่นะความรู้น้อยๆก็มีแค่นี้แหละสืบค้นให้ไปจนตายก็ไม่หมดนะไม่หมดดูแล้วเนี่ยลึกไปเรื่อยแหละนะคือเราก็คงต้องหยุดณเวลาหนึ่งแล้วก็ใช่ไหมแต่คนก็ต้องปั่นเร่งความเพียรไปนะดูลมไปเพราะตรงเนี้ยลึกลึกลึกก็ต้องมีอีกเยอะตรงเนี้ยต้องได้เยอะนะไม่หมดแค่นี้ไม่หมดง่ายอ่ะดูท่าแล้วนะถ้างั้นก็วันนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังเนื่องด้วยความเป็นภูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ